สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยโลกช่อง8ครับเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์นะครับแล้ววันนี้ครับตอกย้ำความเป็นช่องมวยอันดับ1นะครับนำผู้ชมไปติดตามนะครับการถ่ายสดศึกมวยโลกที่ต้องบอกว่ามันทุกคู่แน่นอนครับและวันนี้ผู้ชมอยู่กับผมสรุตวิทุวินิจนะครับแล้วก็คุณมรุตคงประดิษฐ์ครับที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเช้าๆบรรยากาศสบายๆนะครับก็วันนี้นะครับการถ่ายทอดที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้นะครับเป็นศึกพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยผ่านทางเครือข่าย Sky Sports TV นะครับโดยคู่เอกนะครับวันนี้ถือว่าน่าชมมากเป็นศึกภาค2นะครับเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนเวท WBA ระหว่างเจ้าของตำแหน่งนะครับ The Miracle Man ดาเนียลจาคอบจะพบกับซาคิโอโมราคู่นี้เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสนุกมากใช่ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคู่นี้เจอกันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทางด้านของจาคอบเนี่ยชนะเจนนิโก้น็อกเอาท์ในยกที่2ยกแรกเนี่ยผัดกันคนละ1นับครับแต่ยก2โมล่าล้มแล้วเข่าเหมือนจะเข่าพลิกครับก็เลยโดนจับแพ้ไปไม่สามารถชกต่อได้วันนี้จะต้องเคลียร์กันให้หายข้องใจครับซึ่งช่อง8ถ่ายทอดสดเป็นคู่เอกในวันนี้แน่นอนครับป้องกันแชมป์ด้วยครับคุณมิดเดิลเวทนะฮะครับผมแล้วก็มีคู่หนึ่งนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทที่ว่างนะครับแชมป์โลกไลท์เวทของ IBF นะครับระหว่างโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์กับริชาร์ดคอมมี่นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจนะครับคู่นี้คอมมี่นี่ทางด้านประเทศกาหน้านี่ถือว่าหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นซูเปอร์สตาร์ที่เคียงกับออสมาเนลสันใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญทั้งคู่เนี่ยหมัดหนักทั้งคู่เชื่อว่าไม่น่าครบยกนะครับต้องติดตามดูกันครับใช่ครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใครก็ใครเนี่ยมีต้องเสียสถิติแน่นอนครับยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่ครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่เราจะได้ติดตามกันครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับการถ่ายทอดสดวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Toyota Levo ด้วยนะครับที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่บรรยากาศของศึกมวยโลกช่อง8ครับBoxing champions. We are about Sylvania. There have been 16 boxing shows total. การต่อสู้วันนี้สู้กันที่เพนซิลเวเนียนะครับสหรัฐอเมริกาใช่ครับซันตาแดอาลีน่าครับฟังเสียงเกือบ10,000คนนะครับคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่การถ่ายทอดสดและมวยคู่แรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูคู่มันๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามมากครับนี่เป็นบรรยากาศของคู่เอกนะครับผมนี่ครับซาคิโอโมราครับอดีตแชมป์ซูเปอร์เวลเตอร์เวท BBC กำลังวอร์มร่างกายอยู่นะครับครับฝ่ายแรกก็ถือว่ากังขานะครับซาคิโอโมรานี่ให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำว่าเขานึกว่าการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าโนคอนเทสหรือว่าไม่มีการตัดสินด้วยซ้ำนะครับแต่ปรากฏว่าทางกรรมการก็ตัดสินให้ทางด้านเดนนิสจาคอบชนะไปยกที่สองครับล้มแล้วจังหวะล้มครับเข่าพลิกครับซึ่งในเกมชกไฟนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายกแรกนี่คนลำนับโมล่าโดนก่อนนะครับแต่ว่าขึ้นมาลุกขึ้นมาครับแล้วก็ดักต่อยจาคอบล่วงไปเหมือนกันเอาวัดซ้ายครับมีตรงจากล่วงไปในท้ายที่สุดยกที่สองนี่คือบรรยากาศสดๆครับผู้ชมครับที่ซานตาแดอารีน่าในเพนซิลเวเนียนะครับทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาวันนี้เราจะได้ติดตามคู่มวยมันๆแบบนี้ครับช่อง8นำมาผู้ชมได้ติดตามครับนี่เป็นสัญญาณสดๆนะครับผู้ชมครับตอนนี้คู่แรกนะครับจะเป็นการชิงแชมป์ไลท์เวท IBF ที่ว่างนะครับระหว่างโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์กับริชาร์ดคอมมี่ที่มีแชมป์ว่างกับฟาลาเซสมาเตลิมี่นะครับแชมป์โลกชาวคิวบาสลับตำแหน่งขึ้นไปต่อยในรุ่น140ปอนด์นะครับกับนี่ครับตรงชาติการหน้าขึ้นไปโบกเป็นดูทีแล้วเป็นนักมวยที่อย่างที่คุณบอมบอกนะครับชาวการหน้านั้นหมายมั่นปั้นมือมากครับริชาร์ดคอมมี่มวยหมัดหนักครับสถิติการชกไม่เคยแพ้ใครครับHe's enjoying himself. Knock out, ครับ He realizes that tonight he แล้วความน่าสนใจของคอมมี่ก็คือเป็นคนบ้านเดียวกับทางด้านของซูมาเลซันอย่างที่คุณบอมบอกเมืองอัคราด้วยนะครับครับผมเมืองหลวงของกาหน้าดูครับกองเชียร์มาเยอะมากครับพี่ชายคอมมี่ Measure fighters in regards to their star power based on the amount of bats that they bring out. ที่ดังๆที่ติดหูก็ไอ้กวาเต้ครับหรือว่าจะเป็นนายอคนาดูแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานของมวยโลกการที่คืออาซูมาเนลสันนะครับ Both fighters undefeated. นี่คือการชกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับชิงแชมป์ว่างครับของ IBF สหพันธ์มวยนานาชาติคู่แรกเราก็ให้ดูคู่มันเลยก็ถือว่าเป็นรองคู่เอกได้เลยนะครับคู่นี้
in only moments. นี่ครับบรรยากาศครับที่สแตนด์อาร์เรน่าครับ From Santander Arena in Reading, Pennsylvania, welcome to Premier Boxing Champions live on Spot. ส่วนทางฝั่งของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นนักมวยชาวสหรัฐอเมริกาครับจากโอไฮโอนะครับ For the vacant IBF Lightweight World Championship. ใช้คอมมี่ครับ Introducing the red corner first, wearing the black and white. His professional record undefeated at...นี่ครับจากหน้าครับ22 wins coming by way of knockout fighting out of 22 knock out ครับชนะรวด24ไฟครับสถิติการ knock out 92% ครับครับ And across the ring his adversary tonight fighting out of the blue corner he wears the black and silver he too stands undefeated as a professional bringing 17 victories 14 by knockout with no defeats เป็นเจ้าถิ่นเลยครับระเบิดอีสเตอร์จูเนียร์ครับสี่การชก17ไฟชนะรวด14น็อคเอาท์ครับคู่แรกก็น่าดูซะแล้วครับวันนี้ทั้งคู่นี่ชอบมาชิงตำแหน่งนะครับก็เป็นรองแชมป์ระดับ4นะครับ IBF นี่จะไม่เหมือนสถาบันอื่นนะครับส่วนมากจะทิ้งระดับ1 2ว่างแล้วก็ให้มาปล่อยตัดเชือกกันนี่ครับเทียบสัดส่วนครับอีสเตอร์จูเนียร์กับคอมมี่ทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์มีสูง5ฟุต11นิ้วนะครับคอมมี่สูง5ฟุต9ช่วงชกทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์โอ้ได้เปรียบเยอะนะครับ76นิ้วกับ69นิ้วครึ่งน้ำหนักช่างเมื่อวานนะครับอีสเตอร์จูเนียร์134.5ปอนด์นะครับส่วนคอมมี่นี่135ปอนด์เป็นพิกัดนะครับเป็นพิกัดเลยครับ135นะครับไลท์เวทครับอายุห่างกัน4ปีครับคอมมี่อายุมากกว่าแต่ว่าช่วงชกนั้นเป็นทางฝั่งของอีสเตอร์ครับที่ยาวกว่านะครับคุณไลท์เวทนี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเด่นๆดังๆอย่างแหมหายไปเยอะนะครับเลิกไปด้วยแล้วขยับหนีไปด้วยครับผมเทเลสคอฟฟอร์ตตอนนี้ก็ไปรุ่น140ปอนด์แล้วนะครับวันนี้ต้องมีคนนึงครับที่จะเสียสถิติครับไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมการชกในยกที่1ครับเริ่มขึ้นแล้วครับโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์กับทางด้านของริชาร์ดคอมมี่นะครับวันนี้ต้องบอกว่ารูปร่างหนุ่มก้านั้นใกล้เคียงจริงๆนะครับทั้งคู่นี้ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นมวยกำปั้นดึงระเบิดด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากกระพริบตานะครับทางด้านของคอมมี่ก็ขยับเดินเข้าหานะครับคอมมี่เนี่ยกางเกงคาดขาวครับผมที่ขอบกางเกงจะมีตัวอักษร RC นะครับกับชาร์ลคอมมี่แล้วก็ผู้ชมครับจะดูใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่านะครับจังหวะมวยเดินครับเดินเข้าหางเกงคาดขาวเนี่ยครับทิ้งขวาครับทางด้านของชาร์ลคอมมี่กับนักมวยจากกาน่าเฉียวหลบไปนิดนึงครับทางอีสเตอร์นี่ก็ถ้าดูจากด้านหลังนี่ก็เนี่ยครับกางเกงมีปัก TBT เลยครับนักมวยชาวสหรัฐอเมริกาครับเป็นมวยขวาทั้งคู่นะครับดูครับจังหวะ 1-2 ครับของทางด้านอีสเตอร์เข้าเหมือนกันครับนะยกแรกก็ยืนปักหลักซดกันเลยครับคู่นี้เดินเข้าหานะเป็นคอมมี่นะครับดูสูงย่องเห็นได้ชัดนะครับสำหรับโรเบิร์ตอีสเตอร์โอ้โหยิง 1-2 เข้าไปครับออกหมัดเป็นชุดแล้วก็เป็นหมัดดีระเบิดทั้งคู่เนี่ยทิ้งขวาครับมาขวาตรงครับเฉียวไปนิดเดียวครับทางคอมบี้เนี่ยปักหลักยืนซดเป็นกาเวทีครับเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับออกหมัดรวดเร็วครับแล้วก็มีกำปั้นที่ไว้ใจได้ครับขยับเดินเข้าหาครับคอมมี่แม่ทิ้งขวามาคอมไปนิดนึงโรเบิร์ตอีสเตอร์นี่ไฟล่าสุดนะครับเอาชนะอดีตแชมเปี้ยนโลกอย่างเจนิสเมนเดสมาได้ในยกที่5นะครับก็เรียกว่าเกมการชกของคู่นี้ผู้ชมห้ามกระพริบตาครับนะครับกลายเป็นหน้าอีสเตอร์ครับเดินเข้าผ่านมาดูครับ1-2มีตวัดซ้ายครับแต่ว่ายังติดกาดของทางด้านอีสเตอร์อยู่
Benji Estevez will break them up as you see in close quarters. หลังให้เรานะครับดิฉันของมีอีสเตอร์เริ่มขยับเดินเข้ามาแม่ดูครับมีตัดลำตัวครับ1 2แรกกันโอ้โห1 2เหมือนกันครับตอบโต้มากับอีสเตอร์มีเสียงเฮกับแฟนมวยได้ครับผู้ชกได้เปรียบนะครับหน้าของอีสเตอร์ครับจับซ้ายครับTomatoes and fighter meetings. Look, I've fought. That's what basic boy. That's what I'm doing. This is nothing new to me, even though I'm not fighting in his hometown. I'm fighting in his home country. That concludes round number one. ท่านผู้ชมกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยโลกช่อง8ครับยกที่2ครับของริชาร์ดคอมมี่กับทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์ยกแรกนะครับทางด้านของคอมมี่ก็พยายามเดินเข้าหาแล้วครับในขณะที่มวยสูงยาวอย่างโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์นี่ก็พยายามใช้จังหวะ2นะครับตอบโต้ริชาร์ดคอมมี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่น่าดูกับแลกกันตลอดครับแล้วจังหวะคอมมี่โอ้โหดูครับตัวตำตัวปักหลักยืนแรกเลยครับก็ถือว่าเป็นไฟสำคัญของน้องชื่อนะครับไอชนะก็ได้ชั้นไปเลยครับของ IBF เอาละครับมิสเตอร์ตอนเข้ามุมแต่ว่าคอมมี่ก็ไม่ยอมเลยครับเดินคนยกหามแม่มีตัดตัว2หมัดซ้อนครับคอมมี่ก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับแลกกันเลยครับคู่นี้ดูครับOn the inside, Kome is willing to oblige. He throws a chopping right hand. Easter looking to move the body. And he is focusing on the abdominal region of Richard Kome. วันนี้กรรมการบนเวทีนะครับก็คือเบนจี้ SMS จูเนียร์โอ้โหหมัดขวาครับตรงนี้ครับทางด้านของคอมมี่ทำได้ดีอีสเตอร์โดนเข้าไปก็ยังเฉยๆครับดูครับแม่หนึ่งสองครับขึ้นบนแล้วก็ปักลำตัวครับอีสเตอร์ก็พยายามที่จะเคาะลำตัวของคอมมี่ด้วยนะครับมาถือว่าแลกกันสนุกนะครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับคู่นี้ครับเป็นมวยกำปั้นหนักทั้งคู่แต่สไตล์การชกนี่ถือว่าไม่มีใครยอมถอยเลยนะครับดูครับอีสเตอร์เตินเบียดตัดลำตัวมาอีกทีครับนี่ครับฮุกขวาสั้นๆครับที่ลำตัวยังทนได้ครับอะไรครับคอมมี่พยายามจะหักออกไปครับแต่ว่าอีสเตอร์ก็ยังเน้นที่จะเนี่ยครับตัดเวทีให้แคบครับพยายามจะเดินเข้าหาตลอดถึงขวาอีกขยับไปนิดเดียวดูครับขวาอีกทีนึงดูแลกันแล้วโอ้โหเสียหลักไปครับก็ถือว่ามั่นใจในพลังกำปั้นทั้งคู่นะครับเบนจี้เซเวสจูเนียร์ก็เตือนนะครับว่าอย่าเหวี่ยงว่ากันต่อครับอยู่ในช่วงยกที่2Easter pumping out the jab. พยายามที่จะทิ้งหมัดขวาครับคอมมี่แต่ยังไม่โดนแล้วมันลื่นครับของทางริชาร์ดคอมมี่ซิสเตอร์อาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าครับถอยออกมายัดซ้าย2หมัดซ้อนครับ6.5 inches and he's using that to ทิ้งขวาตรงนี้หลบออกมาได้ครับคอมมี่In his favor. เรามาเล่นวงนอกดูแล้วอีสเตอร์จะค่อนข้างได้เปรียบกับช่วงชงกันนะครับนี่ครับคอมมี่ก็พยายามเดินตัดเข้ามาขวาตรงครับมาเข้าเหมือนกันแต่ยังเฉยครับคอมมี่ครับวัดยกที่2ครับดูทีครับคุณเพลินครับโอ้โหจังหวะทิ้งขวาตรงนะครับร่วงเหมือนกันนะครับมีเซนีเป๋เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมแม่สองยกที่ผ่านมาครับคุณมารุตครับต้องบอกว่าออกหมัดกันได้ตื่นเต้นเร้าใจเลยครับคู่นี้ครับชมต่อยกที่3นะครับแต่ดูว่าทางดูเหมือนทางด้านของริชาร์ดคอมมี่นี่จะมั่นใจในพลังกำปั้นตัวเองมากนะครับเดินเข้าใส่เดินเข้าหาตลอดนี่ครับเดินเข้าหาเบียดตลอดเลยครับทางด้านของคอมมี่ครับช่วงชกเสียเปรียบครับพยายามเดินตัดเข้ามานะครับอีสเตอร์ครับจิ้มยักซ้ายยาวๆครับมาแล้วทิ้งขวาครับค่อมไปโอ้โหถือว่าเป็นมวยที่เจอกันถูกเวลาจริงครับคู่นี้ยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่ครับอีสเตอร์ครับมาพยายามจะอัปคัตครับสวนมาเหมือนกันครับคอมมี่ครับถือว่าทันกันครับ
ผมนี่ต้องเดินเร็วนะครับต้องเดินติดตัวทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกนี่เป็นเป้าหมัดแก๊ปแล้วก็หมัดหน้าของโรเบิร์ตอิสเตอร์อิสเตอร์กับคนหันหลังนะคุณผู้ชมครับมีแกปซ้ายวันนี้อัปคัตครับยังไม่โดนหรือว่าโดนคอมบี้สวนด้วยหมัดขวาตรงครับกลายเป็นคอมบี้เดินเข้าหายครั้งหนึ่งรูปร่างในพิกัดนี้ถือดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอิสเตอร์จะได้เปลี่ยนเป็นสูงๆแล้วก็ช่วงชกค่อนข้างเห็นได้ชัดครับปักหลักกันที่กลางเวทีครับที่ยับสาอูเข้าหน้าครับทางโรเบิร์ตอิสเตอร์ยับลูกนี้สวยครับหน้าสมบัติเลยครับคอมมี่โอ้โหขวามามีดึงขวาตรงครับเข้าโดนเต็มหน้าอิสเตอร์เหมือนกันครับแต่ก็ยังเฉยครับต้องตอบโต้ออกมาครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์นี่ถ้าหลวมนิดมีสิทธิ์ร่วงลงไปให้กรรมการนับนะครับเพราะว่าคอมมี่เนี่ยดูแล้วกำปั้นนี่น่าจะไว้ใจได้ครับมาหมัดมาเร็วมากครับหมัดหลังกับหมัดขวาตรงดูครับหมัดขวาไม่ยอมตกเลยนะครับทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์นี่ครับแม่มีตวัดซ้ายครับเป็นหมัดนำวนขาออกมาครับคอมมี่ยังเดินติดอยู่ครับเนี่ยครับ 1-2 ครับแต่ว่ายังติดกาดของทางด้านคอมมี่อยู่ครับอิสเตอร์สวนกลับมาเหมือนกันมาแล้วครับติดมุมคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์นี่ก็เห็นเชิงชดอย่างนี้ก็เขาเคยเป็นทีมชาติสำรองชุดโอลิมปิกเกมของสหรัฐอเมริกาในปี2012นะครับเดี๋ยวคือเห็นการยืนการสดมวยดูแล้วเบสิกมวยสากลสมัครเล่นสวยเลยครับนะครับคอมมี่พยายามเดินเบียดเข้ามาครับอิสเตอร์พยายามเล่นวงนอกครับจิ้มกับซ้ายแล้ววนถอยหนีออกมาครับไม่ยืนเป็นเป้านิ่งครับหมดยกที่3ครับเราจะมีไฮไลท์นะครับชมกันไป3ยกนะครับก็โอ้ถือว่าระทึกใจกันทีเดียวครับสำหรับมวยโลกช่อง8ในวันนี้นะครับนี่เป็นคู่รองนะครับทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์พบกับริชาร์ดคอมมี่นะครับชิงแชมป์ไลท์เวท IBF ที่ว่างครับหรือว่าเปิดหัวมาวันนี้สำหรับคอมวยนี่ต้องห้ามพิษตากันมวยหมัดหนักทั้งคู่แล้วยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นะครับยกที่4ครับคุณผู้ชมครับกำหนด12ยกนะครับไลท์เวทของ IBF คอมมี่กางเกงคาดขาวครับส่วนทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์นะครับคนทางขวามือครับดูกลางใกล้เคียงกันคือผิวคล้ายกันครับจังหวะคอมมี่ครับเดินตัดเข้ามาดีทิ้งขวาครับคล่อมไปนิดนึงอิสเตอร์จูเนียร์พยายามที่จะไม่อยู่แลกด้วยครับพยายามออกวงนอกครับแล้วก็เนี่ยครับยักวนไปว่าคอมมี่ก็ไล่เบียดเลยครับแต่ดูจังหวะการฟุตเวิร์กอะไรของโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์นี่ยังใช้ได้นะครับถ้าขาตายเมื่อไหร่นี่ก็น่ากลัวครับนี่ครับดูชาคอมมี่นี่พร้อมจะถึงตัวตลอดเวลาครับอายุ25ปีครับจูเนียร์ก่อนกว่าคอมมี่4ปีเป็นชาวเมืองโทโลโดรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์เนี่ยครับทายับซ้ายครับเข้าหน้าของคอมมี่เหมือนกันครับจูเนียร์ทิ้งขวายังไม่โดนครับยืนค่อนข้างห่างเลยครับอิสเตอร์จูเนียร์พยายามไม่อยู่ในระยะหมัดของคอมมี่ครับเขารู้ดีครับหมัดคอมมี่นั้นแหละหมัดใช้ได้เลยครับอะไรครับมา 1-2 ครับเข้าหน้าเหมือนกันโอ้โหแล้วดูครับรัวเป็นชุดเลยครับโอ้โหคอมมี่ต้องปิดป้องครับเวลามานี่มาเป็นชุดครับโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์อะไรครับคอมมี่พยายามต้องสวนแรกออกมาครับดูสปีดหมัดแล้วอิสเตอร์จูเนียร์ดูจะเร็วกว่าเล็กๆนะครับจะดูครับพอเห็นจังหวะว่าไม่สามารถสะกดทางด้านของวิชาคอมมี่ได้ก็ออกมาเล่นวงนอกเหมือนเดิมครับปล่อยเพลย์เซฟมากครับวันนี้ทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์ค่อนข้างจะละเอียดและก็วางแผนมาดีพอสมควรครับโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์นี้นะครับจิ้มซ้ายยาวๆครับตัดลำตัวด้วยนะครับทางด้านของอิสเตอร์คอมมี่ก็ไม่สนครับเดินเบียดเข้ามาเอาละครับกดไว้มา
วันนี้ทางมุมของโรเบิร์ตวิสเซอร์จูเนียร์ก็มีโรเบิร์ตวิสเซอร์ซีเนียร์คุณพ่อนะครับแล้วก็ไมค์สตาร์ฟอร์ดเป็นเทรนเนอร์เราเรียกว่าเป็นมวยมีสีเสื้อเลยครับโรเบิร์ตวิสเซอร์จูเนียร์มีอัลเฮมอนเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีครับเดินตัดเข้ามาใช่ซ้ายครับยังไม่เข้าเป้านะครับแล้วเดินสวนมาครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับของทั้งคู่ครับวันนี้เจอยัดซ้ายครับโอ้โหแล้ว 1-2 ครับปัดลำตัวโอ้โหเข้าหน้าเหมือนกันครับจังหวะยัดแล้วจ่าไปครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ Very interesting he started out playing soccer แล้ว4ยกนะครับ Kickboxing and also the United Arab Emirates ชาวของนี่กับโรเบิร์ตวิสเซอร์จูเนียร์นะครับรูปเกมการโชว์ที่ผ่านมานี่ทางด้านของโรเบิร์ตวิสเซอร์จูเนียร์นี่พยายามใช้ช่วงโชว์แล้วก็ส่วนสูงให้ได้เปรียบนะครับก็ยังไม่ติดนะครับ Number 5ชาวของนี่พยายามไล่มาว่าร่างของวิสเซอร์ก็ไม่ยอมเป็นเป้าครับก็เลือกที่จะเดี๋ยวครับทำแนวที่วงนอกครับก็เป็นหน้าที่ของคอมมี่ครับที่ต้องเดินจี้ให้ติดตัวครับไม่อย่างนั้นอยู่วงนอกแล้วผู้ชมจะเสียเปรียบพอสมควรเอาละครับยกที่5ครับผู้ชมครับมวยโลกช่อง8ของเราครับนำมวยดีๆแบบนี้มาให้ชมกันนะครับถือว่าถ่ายทอดสดกันแทบจะทุกเดือนเลยนะครับคุณก็อย่าลืมนะครับการติดตามก็And it is because East Germany's acting is very difficult to beat because of his height. He gauges his distance well. He hurts you to the body. And also he's crafty and will mix up an uppercut or two as you saw him throw. ตัวเล็กกว่าครับเดินเข้าหาว่าดูครับอีสเตอร์ใช้จังหวะฝีมือครับวงนอกยัดซ้ายยาวๆครับ And he's optimisticโอ้โหแล้วแข่งขวาที่รอเลยครับรอทิ้งขวานะครับ1-2นะครับแล้วก็ทิ้งขวาครับพยายามจะเปิดกลางครับมีเฉยครับพยายามเหยียบเข้ามายัดซ้ายโต้มาบ้างครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหต่อยอัปเปอร์คัทครับมีโดนเหมือนกันแล้วแม่แลกสวนคืนครับอิสเตอร์โดนเหมือนกันครับโดนทั้งคู่ครับนี่ครับขวาตรงหรือว่าไม่โดนครับหมัดของคอมมี่เดินเข้ามานะครับ0405ต้องระวังนะครับวิสเซอร์จูเนียร์นี่มีทีเด็ดรอไว้อยู่แล้วครับซ้ายเข้าหน้าของอิสเตอร์เหมือนกันครับคอมมี่ครับดูครับโอ้โหมีเหยียบเท้าเสียหลักครับไม่มีอะไรครับหวังเป็นสเตอร์ทีมซ้ายครับพยายามแหวกกลับแล้วโดนคอมมี่โต้ครับขวาตรงครับโดนเหมือนกันเฉยครับอิสเตอร์จูเนียร์พูดถึงผู้ชมที่เปรียบจริงๆครับดูครับทิ้ง1-2โอ้โหแล้วเนี่ยตวัดตะวัดขัดขวาครับเราเห็นฝนฝนดอกแล้วครับที่เข้าโฟกัสของคอมมี่เหมือนกันครับจังหวะปล่อยครับอิสเตอร์คอมมี่นี่กว่าจะออกหมัดได้นะครับตอนนี้ทางด้านของวิสเซอร์จูเนียร์นี่ดูเหมือนจะจับทางได้เลยนะครับตัวครับเหมือนจะถูกมารุ่งหมอกครับพยายามวนไปครับจับชั้นจังหวะฝีมือวงนอกครับคอมมี่เริ่มที่จะสร้างความกดดันให้คอมมี่พอสมควรก็เบียดไม่ติดเลยโอกาสที่จะถึงตัวนั้นได้จริงครับคุณฟุตเวิร์สครับเรื่องใหม่ตลอดเวลาครับเซอร์จูเนียร์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่สุดท้ายครับเด็กที่ทอร์ coming up in round number 6 but another successful round เป็นเจ้าถิ่นด้วยครับนี่ครับโอ้โหโดนหมัดก็โดนอิสเตอร์หน้าเลยนะครับมันทำมาคัดกันที่บอกว่าเข้าจังเลยนะครับแต่ว่าคอมมี่ก็ยังเฉยครับพักกันสักครู่ครับกลับมาสู่ที่ซันเดเดอาร์เรน่านะครับ Round 6 We are almost halfway ครับครับของกำหนด12ยกโดยชิงแชมป์ไลท์เวทอดีตที่ว่างโดยอิสเตอร์ทีเนียร์ครับพบกับริชาร์ดคอมมี่กลับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับยกที่แล้วถือว่าอิสเตอร์นั้นต่อยได้เข้าเป้าพอสมควรนะครับโดยเฉพาะลูกอัปคัทครับดูครับคอมมี่ต้องเดินเบียดแล้วครับพยายามเดินเล่นกันมาแต่ว่าก็จะเข้าทางอิสเตอร์หรือเปล่าครับ
ถ้าต่อยอย่างนี้ทางด้านของอีสเตอร์นี่เริ่มได้ใจแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะแลกมากขึ้นครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยอีสเตอร์จูเนียร์นี่ค่อนข้างระวังตัวอย่างมากครับแต่ว่าตอนนี้แน่จะประเมินได้แล้วครับว่าพลังหมัดของวิชาคอมมี่เป็นยังไงแล้วก็เขาควรจะปล่อยสไตล์ไหนที่เราเห็นจะสังเกตว่าหมัดของอีสเตอร์นั้นจะถึงก่อนแล้วก็เร็วกว่าครับสปีดหมัดนะครับเนี่ยครับยับซ้ายครับรบกวนคอมมี่ไว้แล้วทิ้งขวาเนี่ยครับโดยเพราะหมัดอัปคัตขวาครับยกที่แล้วถือว่าได้ผลพอสมควรโอ้โหต้องค้ำต่อยเลยครับคอมมี่ครับออกหมัดได้ช้ากว่าครับอย่างเห็นได้ชัดครับครับจิ้มซ้ายเข้าหน้าเหมือนกันเดินตัดเวทีเข้าหาครับแต่ว่าอีสเตอร์ก็ไม่อยู่นิ่งครับวนออกมาแทงกับซ้ายครับเข้าหน้าครับอิสเตอร์กว่าจะถึงตัวนะครับคอมมี่อิสเตอร์จริงเหรอก็นี่ครับไปไหนตอนไหนด้วยนะครับครับเหนื่อยแน่ครับอ่ะครับคอมมี่พยายามตัดลำตัวครับก็ไม่โดนครับฉากมานิดเดียวhimself in the center of that ring จากกาน่านะครับริชาร์ดคอมมี่ sound like a self help guru and I mean for Easter it is the utmost ของชาวกาน่าครับในยุคนี้ครับของวงการปั้นโลกครับอิสเตอร์จูเนียร์ครับประวัติอับครับลุงผ่านไปนี่เดินเบียดเข้ามาก็เนี่ยครับพยายามที่จะเข้าถึงตัวก็โดนอิสเตอร์กอดไว้เลยครับล็อกไว้ก่อน because Komei wants to press Easter against the ropes and attackUnder a minute remaining in round number 6. ครับคอมมี่ยังไม่เข้าโฟกัส Easter Jr. has never been to a round in his career. โอ้ดูครับพอมาเป็นชุดครับอีสเตอร์1 2ตัดลำตัวครับแล้วจิ้มไปที่ลำตัวครับโอ้โหดูครับดักอัปเปอร์คัทขวามาเฉียวไปนิดเดียวครับอีสเตอร์เดี๋ยวคอมมี่อ่ะครับโตเหมือนกันครับคอมมี่พยายามเบียดให้ติดครับมีทิ้งซ้ายไปครับแต่ว่าก็ยังไม่จัดจ้างครับค่อยล็อกค่อยเล็มไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของโรเบิร์ตอิสเตอร์ทูเนียร์ครับขวายังไม่ถึงครับคอมมี่โอ้โหดูครับติดอยู่ที่มุมครับฉากออกมาง่ายๆครับคอมมี่ต่อยยังไม่โดนสายตาดีด้วยครับโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์ทิ้งกระปู่แล้วนี่ครับขวาครับสวนทันทีครับเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเฉยก็คอมมี่ทำได้ครับนี่ครับ 1-2 เข้าอีกแล้วครับหมดยกที่6ครับWe are 50% of the way done of this lightweight championship matchup. เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ In the corner ผ่านมาแล้ว6ยกนะครับ Richard Colmey ช่องแปดเราถ่ายทอดมาให้ดูกันนะครับ Telling him, come on, you gotta go. เดี๋ยวนี้จะขอบคุณการชมด้วยด้วยครับ Willie กับสกิลโอเมดูนี้ครับยังลุยกันต่อครับยกที่7นะครับโรเบิร์ตอิสเตอร์จูเนียร์กับริชาร์ดคอมมี่ครับถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าหนักใจของคอมมี่พอสมควรครับผ่านมา6ยกครับต้องพยายามเดินเบียดให้ติดครับนี่ครับพยายามเดินเร่งเดินเร็วขึ้นแล้วดูครับงัดโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้านะครับการออกหมัดของริชาร์ดคอมมี่พยายามเบียดเข้ามาครับนะครับทางอีสเตอร์จูเนียร์ก็ดึงจังหวะ2ครับรออยู่วงนอกทิ้งขวามาครับคอมมานิดนึงเบียดให้ติดโอ้โหอัปคัทขวาครับวันนี้อีสเตอร์ถือว่าเตรียมมาดีพอสมควรเลยทีเดียวครับดึงจังหวะง่ายๆนะครับรอทางด้านของคอมมี่ถลำเข้ามาเบียดมา1 2ครับ3เข้าเหมือนกันครับว่ายังไม่หนักเท่าไหร่By Richard Colmey. ต้องหาโอกาสของตัวเองให้เจอนะครับริชาร์ดคอมมี่แล้วก็หมัดที่ปล่อยออกไปนั้นต้องเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจสุดๆนะครับเพราะว่าทางด้านของดิสเซอร์จูเนียร์นี่ถือว่าเคลื่อนไหวเลยจริงๆนะครับขยับเข้าไปหาครับคอมมี่หมัดหนึ่งสองครับหน้าของดิสเซอร์จูเนียร์คอมมี่ต่อยค่อมไปครับขวาตรงสะบัดหนีออกมาครับทางด้านของโรเบิร์ตดิสเซอร์จูเนียร์They can take Robert Easter Jr. โอ้โหดีครับพอหลวมปุ๊บโดนขวาสวนทันทีครับคอมมี่ครับอิสเตอร์เตรียมรอไว้แล้วนะครับเข้าหน้าเหมือนกันครับจังหวะขวาตรงของคอมมี่
The action has intensified here in round number 7. As there is so much of this grab, the Lightning Championship, that was a jump on the fight. ตัดตัวด้วยครับจิ้มจับซ้ายไปโอ้โหดีครับทุกซ้ายเข้าลำตัวอีกมีจุกนะครับมีหยุดนะครับทางด้านของวิชาคอมมี่โดนลำตัวเข้าไปเอาละครับแฟนๆลุกขึ้นเชียร์เลยครับจะเห็นน็อกดาวน์หรือเปล่าวันนี้ถามมาถึงตรงนี้ครับมวยกำปั้นหนักแต่ยังไม่มีนักให้เห็นนะครับจริงครับกระดุกแป๊บเดียวครับสับมาเดินลุยแล้วครับคอมมี่โดนลำตัวนี่ถือว่ามีช็อตเหมือนกันนะครับวิชาคอมมี่นี่และอีสเตอร์ครับประทำจ่าแจ้งถอยออกมาครับมีตะวันตัดลำตัวของคอมมี่เหมือนกันครับมีมัดไว้เลยครับโอ้โหดูครับอีสเตอร์อันนี้ละเอียดครับBecause Komei, at least for the first 90 seconds, I'd have to say 100 seconds. He has been successful, and he's coming on and trying to close out this round with some steam and to present something to the judges.กว่าจะเข้าถึงตัวการเจอมวยสี่นะที่ทำยาวแบบนี้ครับบาดจริงๆครับจะพยายามเข้ามาสาวครับโอ้โหไม่มีอะไรครับหมดยกที่7ครับมาสักทีครับมาชมกันต่อนะครับศึกมวยโลกช่อง8Awesome. 2004 Robert Easter Jr. ก็ดูท่าทางยังสบายๆครับผ่านมา7ยกครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เป็นไฟที่ถือว่าน่าหนักใจเลยครับของชัดคอมมี่ครับจากกาน่าครับวันนี้ Robert Easter Jr. มาเขาบอกว่าดูกับมาดีจริงๆครับจิ้มกับซ้ายสามหมัดซ้อนๆครับผมมีพยายามเดินติดเข้ามาครับดูครับป้องแรกแล้วครับโอ้โหพยายามเข้าหาถือว่าไวจริงๆครับอีสเตอร์วนหนีออกมาผมยิ่งมากยกมือเหมือนจะยิ่งปล่อยลมรีบวาดนะครับคือชาร์คอมมี่ทำเดินเบียดเข้ามาครับแม่ดีขึ้นขายาวๆครับขาไปจ้องเดินอีสเตอร์ครับมีแค่กับซ้ายกับไม่โดนหมัดขึ้นขาครับเฉียวไปนิดนึงครับอีสเตอร์จูเนียร์ That much success, Easter's crafty of a fighter. แต่กับท่าไม่เดินเข้าหาอีสเตอร์เขาก็ไม่กลัวครับก็เดินปักหลักตรงนั้นนะครับนี่ครับรอเลยนะครับทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์รอคอมมี่เดินเข้าหาเลือกใช้จังหวะสองแล้วเลยครับคอมมี่คอยจะเดินเบียดเข้ามาแล้ววนหนีไปหลังแต่เชือกปุ๊บก็ไปเลยครับทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์เนี่ยครับถึงฝ่ายยังไม่โดนจะปรับลำตัวก็ไม่ถึงครับหมัดของคอมมี่นะครับครับป่วยครับต้องแลกครับต้องเดินเข้าไปโอ้โหกาสูงแล้วขอสักทีนึงครับก็ยังไม่โดนครับคอมมี่ที่จริงเขาบอกว่ามวยตัวเตี้ยต้องเดินตัดลำตัวนะครับแต่ปัญหาของคอมมี่คือว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนี่ครับโดนหมัดขวาครับสุดแล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นน็อกดาวน์นะครับรวมแต่พื้นเบตตี้เซเวสจูเนียร์นับเลยครับนับถึง8นะครับแต่ก็ยังดูไม่มีอาการครับโอ้โหวัดเดียวเท่านั้นเลยครับจังหวะของคอมมี่ครับได้นับครับจะมีกำลังใจขึ้นมาหรือเปล่าเอาแล้วคอมมี่เบียดต้องเบียดให้ติดครับแต่ดูแล้วทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเท่าไหร่ครับนี่ครับเริ่มออกหมัดโต้เลยครับดึงหมัดขวาโต้ทำให้แฟนๆได้ฮือฮากันนะครับนี่ครับดึงหมัดขวาโต้แล้วก่อนเดินทำครับต้องคืนครับ1-2จดจ้อง1-2เนี่ยจะไปปล่อยให้ต่อยไม่ได้แล้วผมมีครับแย่รังแตนหรือเปล่าครับริชาร์ดคอมมี่Closing stages of round number 8. Richard Comey with the first knockdown in the fight. นะครับ1-2ขวาตรงๆมาครับยังไม่โดนแม่ข้อมไปอีกครับขวาซ้ายของคอมมี่โอ้โหหมดยกที่8ครับยกนี้มีน็อกดาวน์ให้เห็นแล้วครับชมกันอีกครั้งครับโอ้โหโดนหมัดขวานะครับ
And his glove, you know what his glove did not touch. จริงๆแล้วถ้าดูมุมนี้นี่โดมยังไม่แตกใช่ครับแต่เจสเวสจูเนียร์อาจจะเห็นว่าอาการนะครับทางด้านของ But it did I don't think his glove touched the mat. He was going to the next round but that is a huge ครับยก8มีน็อคดาวน์ให้เห็นได้ครับชมกันอีกครั้งนึงครับเปลี่ยนเข้าไปมีสุดหัวแต่ว่ายังเรียกว่าลุกขึ้นมาเร็วครับโดนเนี่ยโดนจังๆเลยนะแต่ว่าอีสเตอร์ถือว่าโอ้โหทนแล้วก็ไม่มีอาการเลยนะครับหลังจากโดนนับหมายถึงยกที่เราเป็นยกที่ดีที่สุดเลยครับของคอมมี่ครับหนึ่งนับแล้วก็นี่ครับเปิดยกก้าวมาเดินแรกเลยแต่ว่าจูนอีสเตอร์จูเนียร์ก็ไม่ยอมครับเอาละครับปักหลักต้นกันแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดครับแรกกันครับหนึ่งสองก็อาจจะไม่ยอมนะครับทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์นะครับคุมเกมการชกมาแหมถือว่าเจ็ดยกกว่าๆทำได้ดีครับแต่ว่ายก8ได้เสียนิดเดียวครับกับไปเพิ่มกำลังใจให้กับทางด้านของลิชาร์ดคอมมี่เลยครับชกจากกาหน้าครับเปิดยกก้ามาเดินยืนปักหลักซบกันเลยครับเอาแล้วโอ้โหวิ่งทิ้งขวาครับมาเข้าเต็มกามครับแต่ว่าอีสเตอร์จูเนียร์เฉยครับอีสเตอร์จิ้นยัดซ้ายยาวๆครับมัดถึงก่อนครับเพราะยาวกว่าหรือว่าทิ้งขวาครับหรือว่าถาไปอย่างที่บอกไปนะครับเขาบอกว่ามวยสูงนี่ต้องผัดลำตัวแต่ว่าตอนนี้คอมมี่จะถึงลำตัวของอีสเตอร์จูเนียร์ยังไงครับกับยากครับลำบากมากต่อยคล่อมไปเป็นมวยสูงที่ไม่เก้งก้างนะครับสำหรับโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์สไตล์การกราบมวยก็โอ้โหบล็อกทั้งลำตัวแล้วก็บล็อกช่วงบนไว้หมดเลยครับถึงซ้ายลงมาอ่ะครับมาขวาตรงครับเข้าหน้าเหมือนกันโอ้โหสองหมัดซ้อนครับแล้วมาเบียดมาจนติดเชือกแต่ว่าต้องทางนี้ออกไปครับอีสเตอร์จูเนียร์อู้คอมมี่ครับเหมือนเป็นคนละคนแล้วหลังจากได้ยกที่แล้วมันเดินดีติดเข้ามามั่นใจมากก็ไม่ดีนะครับอีสเตอร์จูเนียร์บางทีไปยืนแล้วก็อาศัยสายตาโยกหลบนี่ครับโอ้โหอัปคัตขวาดักสวยครับลูกนี้โอ้โหหยุดเหมือนกันครับทางคอมมี่ครับโดนดักขั้นขวาอ้าวแล้วทิ้งขวามาเอาหมาเป็นชุดเหมือนกัน1 2โอ้โหดูครับล่างสลับบนทิ้งขวาอีกทีนึงโอ้คอมมี่หยุดไปดื้อๆเหมือนกันครับติดเชือกครับวนออกมาไม่ได้แล้วดูครับอีสเตอร์ไล่เบียดยังไงครับโอ้โหต้องกอดไว้ก่อนเลยครับคอมมี่โดนชุดนี้ครับโอ้โหออกอาการครับเต้นครับต้องเต้นให้ตัวเองฟื้นเลยครับpicking up the pace ยับสกัดคราวนี้ต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับคอมมี่โดนไปชุดหนักเลยครับมาแล้วครับกับฟันแรกอ้าวโดนตวัดซ้ายครับยังเอาตัวรอดได้ครับดูครับมีสวนมาเหมือนกันครับคู่นี้โอ้โหดูครับเหยียดกันอินเตอร์กลับมาไปดูอ้าวอินเตอร์กอดบ้างครับแค่พลิกกันไปพลิกกันมาครับคู่นี้เอาละครับจ้วงขวาไม่โดนโอ้โหเรียกผู้ชมครับอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้ครับโอ้โหหนักทั้งคู่ครับมีฮึดทั้งคู่นะครับช่วงท้ายครับยกที่9หมดยกสักก่อนนะครับโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับยกที่9ยกนี้พักกันสักครู่นะครับยกที่9ผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหต่อยกันสนุกจริงๆตอนนี้มาถึงยกที่10ครับถือว่าเป็นช่วง100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหทิ้งขวาเข้าไปก่อนเลยครับทางด้านของคอมมี่เดินเร็วเดินเบียดเร็วเลยครับช่วงต้นยกอาศัยแรงต้นน้ำเขารู้เลยครับคือต้องเบียดให้ติดถึงจะมีโอกาสครับถ้าอยู่วงนอกนั้นเสียเปรียบครับมาแต่ว่าอีสเตอร์ก็ดักชกครับโอ้สองยกที่ผ่านมาถือว่าใช้กำลังกันพอสมควรเลยกับทั้งสองคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าอีก3ยกรวมยกนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรครับคอมมี่ครับพยายามเดินเข้าหาครับอู้ทิ้งขวาครับอีสเตอร์คอมไปเฉียวไปนิดนึงดูครับ1 2ครับดูเกมนะครับทางด้านของคอมมี่ก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแต่ว่าอีสเตอร์จูเนียร์ก็มีความระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นขวาไม่ถึงคือทั้งคู่เนี่ยโดนแล้วก็มีอาการทั้งคู่ครับด้วยความที่เป็นมวยหนักธรรมชาติอยู่แล้วกันทั้งสองคนครับใครโดนก็มีอาการครับเอาก็ปูหูทิ้งขวาครับคล่อมไปกดไว้เลยครับสำหรับอีสเตอร์ดูสิต้องเตือนนะครับวันนี้ทั้งคู่นี่ถือว่าถ้าไม่มีเสมอนะครับต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนี่เสียสถิติการชนะรวดไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังจะได้ผู้ชนะยังจะได้แชมป์โลกเป็นของขวัญด้วย
ถือว่าวันนี้นี่เดิมพันสูงจริงๆครับตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของ IBF กับไลท์เวท135ปอนด์แม้แต่ว่าเป็นไฟที่ต้องบอกว่าเหนื่อยครับทั้งสองคนครับจิ้มยับซ้ายครับอีสเตอร์ครับยืนอยู่วงนอกคอมมี่ดูเหมือนจะเดินน้อยลงครับยกนี้ใช้แรงไปเยอะนะครับ9ยกที่ผ่านมาพอเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแทบจะทุกยกเลยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับทางด้านของริชาร์ด คอมมี่นี่ได้นับตุนมานับหนึ่งนะครับในยกที่8วัดใจกรรมการแล้วครับครับถึงตรงนี้ครับโอ้มีมาถึงขวาครับเอาครับมีฮึดมาครับช่วงท้ายครับเอาครับไล่เบียดไล่บี้มากๆเสียหลักล้มลงไปครับก็ไม่ถือว่าเป็นน็อคดาวน์นะครับเมื่อกี้เซเวสจูเนียร์อีสเตอร์ดูจะนิ่งขึ้นนะครับยก2ยกโดยเฉพาะยกที่แล้วนี่แหละโดนไปหลายดอกเหมือนกันครับอีสเตอร์จูเนียร์ขยับถอยออกมาครับเขามีกระเบียดเข้ามากระแทกยับซ้ายครับนะครับยับซ้ายยาวๆใช้ความได้เปรียบของช่วงชกที่ยาวกว่าครับเก่งขวารอเลยครับอ่านครับแม่ครับทีนี้ขวาว่าโยกหลบไปได้ครับคอมมี่ตอนนี้มาถอยเลยนะครับคอมมี่ดิสเซอร์จูเนียร์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างหมดยกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับTake a look at some of the work here by Colme. That right hand, boom, right there on the chin as Easter Jr. left himself open. ชมกันต่อครับยกที่11ครับชิงแชมป์ไลท์เวท IBF ที่ว่างเฮเบิร์ต อีสเตอร์จูเนียร์พบกับริชาร์ด คอมมี่เข้าสู่ยกที่11ครับมองไม่ออกเหมือนกันนะครับคู่นี้ถึงตรงนี้ครับอะไรก็คอมมี่ครับต้นยกนี่เดินเข้าหาเลยครับโอ้โหดูครับบวกขวาครับเข้าหน้าของทางอีสเตอร์จูเนียร์เหมือนกันครับแต่ยังเฉยครับอีสเตอร์ Colme has a lot of power in his hands all but two of his victories have been by แรงยักษ์เกินครับแต่ว่าหมัดของอีสเตอร์น่ะถึงก่อนครับเพราะยาวกว่าเลยครับกระแทกเข้าหน้าของทางคอมมี่1 2ครับโอ้ต้องกระเด็นลงไปเลยครับถึงเชือกดูตามรูปการนี้ดูชาคอมมี่น่าจะขอจัดสามหมัดเดียวเลยครับเพราะน่าจะประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าศึกยกที่ผ่านมานี่เป็นยังไงนะครับครับผู้ชมดูแล้วก็ดูด้วยสายตาตรงนี้ครับลองให้คะแนนกันไปด้วยตัดลำตัวครับคอมมี่ครับเดินเบียดมาแหมมีโอเวอร์เฮดครับถึงขวาก็ยังทำอะไรอีสเตอร์จูเนียร์ไม่ได้พยายามเดินให้ติดครับเนี่ยครับทิ้งขวามาอ่ะมาอีครับสองหมัดซ้อนๆครับเข้าเหมือนกันแต่ว่ายังเบาไป1 2ของทางอีสเตอร์จูเนียร์สวนมาครับโดนไปหน้าหงายเหมือนกันครับอีสเตอร์จูเนียร์ตอนนี้ก็แลกยับกันเลยครับเข้ามายก11นี่ก็ถือว่าน่าจะใช้แรงกันไปเยอะครับคอมมี่ครับพยายามจะโดนเข้าหาครับแต่ว่าถึงตรงนี้ครับก็โอ้โหเรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงเลยครับผ่านมา10ยกแล้วจะโอ้โหบวกขวามากถึงจะหยุดเลยครับคอมมี่ครับหมัดของอีสเตอร์โอ้โหเข้าเต็มกรามเลยครับแต่ว่ายังแข็งครับคอมมี่ยังยืนปักหลักอยู่ได้ครับโอ้โหจังหวะบวกกันเมื่อสักครู่ครับดูครับพยายามที่จะทำตัวให้ฟื้นครับไม่แสดงอาการครับเดินจี้เข้ามาอีกครับคอมมี่ออกหมัดแหมถือว่าเนื้อเน้นๆนะครับสำหรับโรเบิร์ต อิสเตอร์จูเนียร์อืมครับฟื้นแล้วครับคอมมี่ฟื้นแล้วอู้ทิ้งขวามาเอาครับตวัดซ้ายไม่โดนครับมาคว่ำไปหนีออกมาได้ครับอีสเตอร์เอาละครับ10นาทีสุดท้ายครับกลายเป็นหน้าอีสเตอร์ครับเดินจี้เข้าหาครับเอ็งขวารอเลยครับมาตอบโต้เหมือนกันครับคอมมี่ครับวิ่งหนีเลยครับAnd he's mixing in some gyrations as well, some theatrics. Is Richard Colme and Rob Levin is in the boats.
driven ชมกันต่อครับศึกกำปั้นที่ตอนแรกดูแล้วคาดว่าไม่น่าจะครบยกนะครับแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยก12ครับการเผชิญหน้ากันของระเบิดอีสเตอร์จูเนียร์กับมิชฮาร์ดคอมมี่นะครับโอ้โหทั้ง2คนไม่เคยแพ้ใครสี่การน็อกเอาท์ครับเกิน 80% ทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ทั้งคู่กำลังจะได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหโดนบวกแล้วครับทางด้านของคอมมี่ถึงกับแม่เป็นสายย่อเลยครับตอนนี้ทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์ตามเข้าไปโอ้โหมีเซครับพยายามจะฟ้องเป็นที่เอสเบสนะครับแต่ว่าทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์ไม่สนใจครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นนะครับหมัดขวาตรงของทางด้านอีสเตอร์อย่างยกที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มๆแต่ว่าคอมมี่ทนได้แล้วดูครับโอ้ปักหลักแรกขวาโดนอีกแล้วคอมมี่จะรอดหรือเปล่าครับจะรอดหรือเปล่าโอ้โหชุดใหญ่เลยครับชุดนี้เปาสินจ้องแล้วมายังรอดไปใส่กับคอมมี่โอ้โหต้องยกครับโดนเต็มๆเลยครับซึมแล้วครับซึมแล้วอีสเตอร์เบียดเข้ามาโอ้ต้องหนีบหมัดไว้เลยครับคอมมี่จะรอดไหมครับโอ้โหมาอีกชุดใหญ่ครับโอ้ถือว่าเป็น1นาทีที่วิกฤตของริชาร์ดคอมมี่เลยครับตอนนี้ยังเดินเข้าหาครับอีสเตอร์จูเนียร์โอ้ my goodness เหมือนจะหยุดไปฟ้องกรรมการสักอย่างนะครับแต่ว่าทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์ไม่สนใจเลยครับกะเช็คบินนี่ได้ครับอีสเตอร์จูเนียร์โอ้ดีครับซ้ายครับเข้าครับคอมมี่โดนแต่ว่ากัดฟันแรกออกมาเหมือนกันครับIt's closing out this fight. ไปพลาดครับโดนหมัดขวาครับโอ้โหถึงจะย่อสุดเลยครับอ้าวครับตัดลำตัวครับพยายามกัดฟันโต้แม่อีเซอร์ไม่สนเลยครับเบียดไปจะเอาให้อยู่เลยครับหน้าของอีสเตอร์จูเนียร์คุณคอมมี่ครับล็อกหมัดไว้ครับIt has been อาการไม่ดีครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนอยู่เลยครับตอนนี้ริชาร์ดคอมมี่พยายามโต้ครับหมัดขวาเอาเลยครับทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์โดนเข้าไปบ้างโอ้โหยกนี้ครับ2นาทีที่ผ่านมานี่ถึงเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินถือว่าอดน้ำทนนี่เยี่ยมยอดจริงๆครับทางด้านของคอมมี่ปักหลักยืนตรงนี้ได้ครับโอ้โหจะโดนไปเต็มๆเลยครับHave gone head to head, and they have gone toe to toe here. ยังเดินเข้าหานะครับทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์พยายามจะเพิ่มสถิติน็อกเอาท์ในสถิติการชกนะครับอัปเปอร์คัตแม่เอาแล้วครับตอนนี้ไปติดเชือกแหกกอดไว้ Robert Easter Jr. They tie off. โอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับมันจริงๆคู่นี้ครับผลจะออกมาอย่างไรไม่รู้ครับแต่ว่าแม่เชื่อเหลือเกินว่าอนาคตมีโอกาสเจอกันอีกนะครับล้างตากันได้นะครับคุณใจครับชนะโอ้โหเดือดปักหลักล่ากันครับยกสุดท้ายครับBack on the ropes. 10 seconds left. In what has been an unbelievable matchup for the lightweight championship. โอ้โหโดนครับคนละหมัด They go toe to toe. บวกกันแล้วครับใครดีใครอยู่ครับวินาทีสุดท้ายยก12หมดยกครับโอ้โหต่อยกันสนุกจริงๆต้องปรบมือให้กับทั้งคู่เลยครับโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์และริชาร์ดคอมมี่ครับถึงตรงนี้ครับ Lightweight IBF ครับชิงแชมป์ว่าง12ยกครับปักหลักสดกันมีนับและก็มีเกือบนับนะครับหมดยกนะครับก็มั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับชมภาพช้าครับจังหวะต้นยกยก12เกิดอะไรขึ้นครับจะบวกกันนะครับแต่ว่าหมัดของทางด้านของจูเนียร์ถึงก่อนนะครับอีสเตอร์จูเนียร์เข้าเต็มขมับครับวิดจะร่วงเลยโอ้โหย่อจริงครับแต่ว่าที่ไม่โดนนับเพราะว่าเข่าไม่ติดแล้วก็มือเนี่ยหมัดไม่ตกลงพื้นนะครับดูครับถึงก่อนเร็วกว่ายาวกว่าครับได้เปรียบตรงนี้แหละครับถือว่าซ้อมมาดีจริงครับหมัดนี้ไม่ร่วงนี่ครับช่วงจังหวะเวลาแป๊บเดียวแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับเข้ากอดทางด้านของอีสเตอร์จูเนียร์ได้เร็วนี่ครับนี่คือช่วงประมาณไม่ถึง20วินาทีแรกของยกสุดท้ายครับแล้วหลังจากนั้นครับมาเป็นชุดเลยครับอีสเตอร์เขามีต้องยืนปักหลักรับอยู่ประมาณสัก1นาทีเสร็จเลยนะครับแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ดูนะครับว่าทางด้านของโรเบิร์ตอีสเตอร์จูเนียร์หรือว่าจะเป็นทางด้านของริชาร์ดนะครับเป็นฝ่ายชนะWho knows? เดี๋ยวเรามารอฟังคำตัดสินกันครับคุณผู้ชมครับ I have it 115ตอนนี้การหน้านี่ถือว่าปลอดแชมป์โลกนะครับ
ทางด้านของริชาร์ดคอนนี่จะเป็นคนแรกที่เบิกเลิกให้กับประเทศกาน่าหรือเปล่าแต่ก็ทำโลกไปพอสมควรกับกาน่าการลุ้นล่าสุดก็มีทางด้านของโจเซฟแอคเมโคนะครับอดีตแชมป์บันเดดเอสเดอร์โพสต์ออก What a fight นี่ครับคุณผู้ชมครับมวยโลกช่อง8ครับมันสะใจจริงๆครับมวยคู่นี้โอ้รอฟังคำตัดสินกันนะครับก็ถือว่าออกได้3หน้านะครับทางด้านของวิชาคอมมี่แล้วก็โรเบิร์ตดิสเซอร์จูเนียร์ That was a brilliant matchup ladies and gentlemen นี่ครับเดินขอเสียงปรบมือขอเสียงเชียร์จากแฟนๆนะครับ Boxing Champions that is what ต่อยกันสนุกครับวันนี้ That is what Premier Boxing Champions สมศักดิ์ศรีจริงๆครับ is all about ทั้งคู่ยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นะครับ This was something special แต่วันนี้ดูแล้วคือไม่เคยแพ้และไม่เคยเสมอด้วยนะครับครับสำหรับทั้งคู่ครับสถิติสายสะอาดมากสายสะอาดจริงๆครับวันนี้ต้องมีคนนึงนะครับถึงตรงนี้อาจจะต้องเสียสิทธิ์ไปต้องรอฟังคำตัดสินสักครู่นะครับก็ลุ้นกันอยู่นะครับทีมงานของนักมวยทั้งคู่ Everyone waiting คือโรเบิร์ต อีสเตอร์จูเนียร์นะครับเจ้าถิ่นครับชาวสหรัฐอเมริกาครับ They are even on their seats they are standing This amazing crowd ครับครั้งนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับ 9:00 น.ช่อง 8 Pennsylvania นะครับจาก Eagle Forum นะครับเป็นการชกชิงแชมป์โลกในรุ่นที่4ของ Carlos Queiroz นะครับจะชิงแชมป์ Super Flyweight WBC กับอาจจะป้องกันแชมป์ Super Flyweight WBC กับโรมันกอนซาเลสนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นในล่าแชมป์ที่4เก่งเล็กครับขยับรุ่นขึ้นมาผู้ที่มีผลมากๆเลยครับชัยชนะจะเป็นยังไงมีผลกับนักชกไทยหลายคนเลยที่รอต่อที่จะชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ช่อง8ถ่ายทอดสดนะครับห้ามพลาดเลยครับเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้เอาละครับโอ้โหทางด้านของริชาร์ดคอมมี่นี่โบกธงการหน้าใหญ่เลยครับมั่นใจครับก็แหมคงจะมั่นใจว่าลูกขยันของเขานี่น่าจะเข้าตากรรมการแล้วครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขาได้หนึ่งนับด้วยนะครับ Your decision will go to your official judges scorecards. Your first judge at ringside, Rob McNair scores the fight 115 to 112, seeing the fight for Easter Jr. 115-112 Easter Jr. ครับ Your second judge at ringside, John McKay scores the fight 114 to 113.He sees it for Kome. 114-113 Kome ครับ ครับ Final judge at ringside Craig Smith scores the fight 114 to 113 เอาละครับมีคนแพ้ชนะแน่นอน114-113 From Toledo, Ohio. โอ้โห IBF Lightweight World Champion Robert Easter ครับชนะแต่ไม่เอกฉันท์ครับนี่ครับมี Adrian Broner ครับอดีตแชมป์โลกมาให้กำลังใจด้วยลงไปนอนทุบพื้นนี่ไม่ได้แพ้นะครับชนะนะครับนี่ครับชมแค่ผู้แพ้ก็อาจจะเซ็งเล็กๆเลยครับโอ้โหก็เป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปแล้วนะครับโรเบิร์ต อีสเตอร์จูเนียร์กลายเป็นแชมป์ไลท์เวท IBF คนใหม่ไปนะครับกับคะแนนที่ออกมาครับผู้ชมครับผู้ตัดสินท่านแรกเนี่ยให้อีสเตอร์ชนะ115-112แต่หลังจากนั้นครับให้คอมมี่ชนะ114-113และคนสุดท้ายครับให้อีสเตอร์ชนะ114-113โอ้โหแต่ตรงนี้น่าจะมีสิทธิ์ในการแก้มือได้ไหมครับฉลองกันครับที่มุมของโรเบิร์ต อีสเตอร์จูเนียร์และนี่ก็คือการขัดแชมป์ไลท์เวทกลับหัวครับกับหัวครับเดี๋ยวจะติดยังไงเห็นหรือเปล่าครับทีมงานนี่ครับก็สมใจแฟนๆจากเลโดรัฐโอไฮโอครับจะเป็นโลกคนใหม่โอ้คุณมาดูกับนี่โดนนับด้วยนะโดนนับแต่ก็ถือว่ายกสุดท้ายนี่เหมือนจะได้นับนะครับเพราะว่าต่อยในของคอมมี่สุดมาฟังการสัมภาษณ์ครับ World Champion Robert Easter Jr. I know it's hard my man but try to put these emotions into words for your fans Man, it's been a long training camp.
My team about billions and TBT eBurney Productions, we had a hell of a training camp. เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับผู้เอกของรายการครับ You know Rich Comey, he is a tough จบลงไป1คู่เลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเดเนียลแจคอบป้องกันแชมป์มิดเวท WBA กับซาคิลโมรานะครับนี่ครับถือเป็นคู่เอกของเราครับในวันนี้ครับ First round knockout over Peter Quillin ครับเดูครับดูสถิติชนะของเดเนียลแจคอบครับชนะ31แพ้1ครั้งน็อคที่18ครั้งนะครับแพ้ครั้งเดียวของแจคอบนี่ก็เป็นแพ้เดนิสตีล็อกนะครับในการชิงแชมป์มิดเวท WBO ที่ว่าที่ล็อกเป็นมวยรัสเซียครับเดเนียลแจคอบเสียสถิติon eradicating his opponents ถ้าพูดถึงเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับฉายานี้เมื่อก่อนใช้ Golden Child นะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็น Miracle Man เพราะว่าประมาณปี2011นะครับเขาถูกตรวจว่าเป็นมะเร็งกระดูกนะครับแล้วก็พักรักษาตัวไปจนหายกับนะครับไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนิวยอร์ก Presbyterian นะครับแล้วก็กลับมาคืนสู่สังเวียนได้ด้วยเวลารักษาตัวแป๊บเดียวเท่านั้นเองประมาณ18เดือนใช่ครับนะครับแล้วก็รอดมาได้รอดมาได้แล้วกลับมาขึ้นเวทีขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกด้วยครับนี่ของสมาคมมวยโลกนะครับเดี๋ยวมัน UBA ครับในรุ่นมิดเดิลเวทที่จริงวันนี้นะครับก็มีการป้องกันแชมป์มิดเดิลเวท WBA อีกเส้นหนึ่งแต่ว่าเป็นเข็มขัดซุปเปอร์แชมป์นะครับเกนเนดีโกลฟกินจะพบกับเคลบรูคนะครับต้องบอกว่าคู่ของโกลฟกินกับเคลบรูคเนี่ย WBA ไม่อนุมัตินะครับไม่รับรองนะครับแล้วก็เขาก็มีประกาศออกมาจากทาง WBA นะครับบอกว่าถ้าสมมติว่าคืนนี้เนี่ยเกเนดี้โกลอฟกินชนะนะครับไฟต่อไปจะต้องพบกับเดนเนลผู้ชนะระหว่างเดนเนลจาคอบกับเซคิโอโมราแต่ถ้าเกิดคืนนี้สมมติเกเนดี้โกลอฟกินแพ้นะครับตำแหน่งซุปเปอร์แชมป์มิดเดิลเวทนะครับก็จะว่างลงก็ข้อมูลคงจะทราบดีนะสำหรับทางด้านของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA เนี่ยจะมีแชมป์แล้วก็มีซุปเปอร์แชมป์แล้วก็มีอินเทอร์ริมแชมป์นะครับเรียกว่าค่อนข้างนี่จะรุ่นหนึ่งมี3แชมป์ใช่ครับครับผมมีแชมป์เยอะพอสมควรนะครับทางด้านของเดนนิสจาคอบนะครับก็เป็นชาบลุกลิ้นนะครับพ่อแม่นี่แยกทางกันนะครับแม่กับยายเลี้ยงเข้ามาสถิติการชกสมัครเล่นก็เยอะนะครับชนะ137แพ้7นะครับเคยชนะเลิศรายการจูเนียร์โอลิมปิก National Championship ชนะเลิศรายการ United States National Championship นะครับอายุต่ำกว่า19ปีแล้วก็เป็นแชมป์ Golden Glove ในรุ่น Welterweight นะครับ2สมัยถือว่าแหมไม่ธรรมดานะครับสำหรับเดเนียลจาคอบส่วนซาคิโอโมรานะครับเป็นนักมวยอเมริกันเม็กซิกันนะครับเกิดที่อีสต์ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเป็นอดีตแชมป์ซูเปอร์เวลเตอร์เวท WBC และที่สำคัญนะครับเคยเป็นแชมเปี้ยนซีรีส์คอนเทนเดอร์ซีซั่นแรกนะครับเอาชนะปีเตอร์มันเฟรโดจูเนียร์มาเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกซีรีส์มาแล้วครับผมก็โมรานี่ก็คล้ายๆกับชีวิตคล้ายๆกับเป็นเนื่องจากขอบนะครับไม่ได้โตมาในครอบครัวที่สวยหรูนักนะครับก็อยู่กับแม่นะครับนี่ครับทางด้านซ้ายมือครับเซคิโอโมราแล้วก็ขวามือเดนเนจาคอบสี่การน็อกเอาท์ของจาคอบเหนือกว่าเรียกว่ามากมายเลยนะครับ31ไฟท์น็อก28ไฟท์ส่วนโมราเนี่ยชนะน็อกเพียงแค่9ไฟท์เท่านั้นเองนะครับครับผมทางด้านของแจ็คขอบนะครับได้แชมป์มิดเดิลเวท WBA ที่ว่านะครับเอาชนะจาร์ล็อตเฟเชอร์มาได้ในยกที่5นะครับแล้ววันนี้จะป้องกันเป็นครั้งที่4แล้วนะครับโดยเฉพาะไฟที่แล้วนะครับแต่เนี่ยจาร์ล็อตเฟเชอร์นี่ถือว่าเจอกระดูกชิ้นสำคัญนะครับปีเตอร์คีลินแชมป์โลกมิดเดิลเวท WBO นะครับใครๆก็มองว่าน่าจะสูสีแต่ปรากฏว่าทางด้านของเดนเนี่ยจาร์ล็อตเฟเชอร์นะครับต่อยเอาคีลินไปถึง3นับแล้วก็แพ้ที่นี่ก็น็อกเอาไปในยกแรกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่สวยทีเดียวแล้วนี่ครับเซคิโอโมราครับอดีตแชมป์ซูเปอร์เวลเตอร์เวท WBC ถือว่าระเบิดฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับของเดนิสจาคอบในไทยที่ผ่านมาแต่คนมีคนสงสัยนะครับในเรื่องของการของเดนิสจาคอบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นนักมวยไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูกันครับเซคิโอโมราครับจากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียครับชนะ28แพ้4เสมอ2เป็นการล็อกเอา9ครั้งนะครับครับไฟล่าสุดนี้ก็แพ้เดนนิสจาคอบนะครับในยก2เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้มาถึงเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนครับจากบรุกลินนิวยอร์กครับชนะ31แพ้1ล็อกเอา28ครั้งครับฉายา The Miracle Man เดนนิสจาคอบอายุตอนนี้ครับอายุตอนนี้ก็29ปีเลยครับแจ็คขอบในขณะที่เซคิวโมราอายุถึง35ปีแล้วครับIn charge of the action, your referee, Gary Rosado.
Take a look at our tail of the tape. Sergio Mora, 36 years of age. He is 7 years older than Jacobs. Both similar in height, identical reach, and they both weighed in at 159 pounds. Referee in charge, Gary Rosato. As our middleweight championship matchup, the main event, Premier Boxing Champions here in Reading, Pennsylvania. Just about set to get underway. ฉายา Latin Snake นะครับ Sergio Mora ฉายานี้ก็เรียกว่าได้มาจากความรวดเร็วในการออกหมัดครับเอาละครับไฟล้างตาครับรอกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วครับ Sergio Mora ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเดินเข้าหาเลยครับสำหรับ Mora ผู้ท้าชิงครับจากขอบกางเกงดำล้วนนะครับจากบุกรินโมราจากลอสแอนเจลิสครับกางเกงดำคาดทองนะครับผิวจะดูขาวกว่าครับเอาละครับมาดูครับความรวดเร็วกันออกหมัดสปีดหมัดครับทางด้านของโมรานี่ก็ถือว่ามีชื่อในเรื่องของความรวดเร็วนะครับจากฉายาลาตินสเนกครับแหมนี่ครับเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับมวยอัจฉริยะคนก็มีทั้งซ้ายมีทั้งขวาครับเปลี่ยนการได้สลับไปมาไฟที่แล้วนะครับจาขอบนี่โดนนับไปก่อนนะครับในยกแรกนะครับแล้วก็มาได้นับโมราด้วยแต่ว่าในยกที่2นะครับก็เรียกว่ามีการปั่นจุดนะครับโมราก็เลย Minute has elapsed in this middleweight championship matchup คนละนับนะครับในไฟที่แล้วในยกแรกโมราดูวันนี้คึกทีเดียวครับออกหมัดซ้ายขวารวดเร็วตัดลำตัวครับตอนนี้ของจาขอบก็น่าสนใจนะครับมวยสติรับเอาน้อยอย่างโมราได้ต่อยแล้วนี่จะขอบลงไปให้กรรมการหนักได้ Mora went from conventional southpaw right there ไปที่แล้วครับตรงวัน He throws an overhand right Well, they have a great deal of respect for each other and now Jacobs threw a couple overhand rights But Mora not in any imminent danger ยกที่หนึ่งนะครับคู่นี้ครับJacobs with an uppercut followed by a chopping overhand right. 160 ปอนด์ connected. จากขอบนะครับคนซ้ายครับเจ้าของตำแหน่งยังไม่ประมาทครับเดินติดเข้ามาโอลาก็ผิวหลบไปครับไม่รู้ขาแกดีขึ้นหรือยังนะครับหน้าโมล่านี่เพราะว่าหายไปก็เรียกว่าไปรักษาตัวนะครับแล้วก็กลับมาก็ชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงเลยนะครับเซอร์เคียวโมรา ครับมีดีนแคมโปสนะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับสำหรับโมราส่วนด้านของแจ็คขอบก็มีอังเดรโรเซียนะครับเป็นเทรนเนอร์ทิ้งขวาครับแจ็คขอบแต่ว่ายังไม่ถึงซ้ายกระแทกเข้าไปของโมราครับออกมาด้วยรวดเร็วนะครับเซอร์คิโอโมล่าคล่องแคล่วทีเดียวแต่นี่จาขอบเดินพยายามจะเดินตัดเวทีครับทำให้โมล่านี่ไม่มีช่องทางในการหนีแต่ว่ายังไม่ได้ครับริ้วครับทางด้านของโมล่าเดินเข้ามาครับทางด้านของจาขอบมีสกัดด้วยจับซ้ายครับโมล่าเนี่ยครับจับซ้ายเข้าหน้าครับโอ้โดน1 2แม่มีเป๋เหมือนกันครับโมล่าแล้วจะขอบตัดมาตัดลำตัวทีนึงครับมาทุบเข้าไปหมดยกที่1ครับ Between Daniel Jacobs and Sergio Mora พักกันสักครู่ครับครับนี่ครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนครับ Daniel Jacobs Jacobs he was down twice against Jacobs The Golden Child หรือว่า The Miracle Man นะครับ Behind and Deshaun Johnson he's beenOn the canvas four times. แต่ดูเป็นความมหัศจรรย์ครับที่หายจากโรคมะเร็งกระดูกได้นะครับในมอร์แฟนเฟรนด์ลี่สไตล์มาบำรุงผ้าใบอีกครั้งหนึ่งรันวันวันที่แพ้ดิมิทรีปิล็อกนี่โอ้โหหายไปนานมากเลยนะครับสำหรับเบนเนสจาคอบแต่ว่าในที่สุดเขาก็กลับมาเป็นแชมเปี้ยนโลกได้ครับครับคุณผู้ชมครับยกที่2ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของจาคอบคนหันหลังให้เลยครับเจ้าของตำแหน่งเจอกับทางด้านของเซอร์คิโอโมล่าโมล่าเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับในยกแรกต้นยกก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาภาค2ของคู่นี้ครับภาคแรกนั้นจบที่ยกนี้ครับโมล่าแพ้เทคนิคอลน็อคเอาท์ไปเอาละครับจาคอบเดินเบียดอ้าวเสียหลักล้มลงไปครับแต่ว่าผู้สินบอกวันนี้กรรมการนะครับก็คือเจอรี่โรซาโต้นะครับduck down and then ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีครับ Jacobs who was inadvertentไฟที่แล้วก็แกรี่โรซาโต้เช่นกันครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีในศึกภาคแรกของคู่นี้แหมยิงหมัดขวายังไม่ถึงครับโมรา
picking up his punch output ยังดูเกร็งๆนะครับทางด้านของโมรายิงมาขวายังไม่โดนครับโอ้โหโดนทางด้านของโมราโต้เข้าไปครับเอาเลยครับทุบเลยครับHe's going backwards. ทางของแจ็คขอบ It was a sneaky left hook to the body. Underneath the jab. That had more in some แกเปลี่ยนการมันขวาออกนี่แกหน้าทุบซ้ายเอาไว้นี่โมล่ามีอาการเลยครับ Of energy in his legs to not touch the canvas. ครับโมล่าพยายามตอบโต้มาครับ Backing up Daniel Jacobs, but I wonder if that was ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับสกิลโมล่า It was a slip there. ครับแจ็คขอบ By Daniel Jacobs, it looked like he was momentarily wobbled.ก็ถือว่าข่มขวัญไปแรงพอสมควรครับจาคอบถูกแล้วออกมาแต่ละหมัดนี่เน้นหนักๆเลยครับโมล่านี่มีสักอึกครับจังหวะออกมาของจาคอบ different look it is Mora who is getting a different look thrown at him by Jacobs ทนพลังกำปั้นได้แล้วนี่ครับถูกจังหวะทิ้งซ้ายครับมีตัดลำตัวด้วยครับแล้วก็ขึ้นบนเนี่ยครับตัดลำตัวอีกทีนึงโอ้ดูขาเป๋ๆแกว่งๆครับด้านของเซคิโมล่าแล้วก็เบียดติดเข้ามาครับพยายามโต้เลยขวาตรงมาครับโอ้โหแต่ว่าจากนี้มาหนักๆเลยครับโดยเฉพาะการตัดลำตัวเนี่ยครับพยายามหน้าว่าเข้ามาครับจาคอบโมล่า 1-2 ครับยังไม่ทะลุกาดของจาคอบวันนี้นะครับก่อนการชกนะครับในการสัมภาษณ์ก่อนที่จะแข่งขันนะครับจาคอบก็บอกว่าเขาหวังว่าวันนี้โมร่าน่าจะมาด้วยสภาพความฟิตที่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้แพ้คงจะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรก็เรียกว่าสัมภาษณ์ข่มขวัญกันแล้วครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของยกที่2ครับเอาละครับตอนไปติดมุมยิงหมัดไม่โดนโอ้มุนออกมาแหมกรรมการเบรกแล้วครับไปต่อ Mora It is all miracle man แหมเหวี่ยงซ้ายลูกนี้แหมเฉียวไปนิดเดียวครับกับผมพักสักครู่ครับชมกันต่อนะครับยกที่3ครับ Take a look at some of the action here นี่ครับแหมจังหวะลื่นของเดเนียลจาคอบในยกที่2ครับ It was the feet that got caught up inJust a slip. ขาจะไปขัดกันนะครับผู้ชมในติดตามมวยโลกช่อง8ครับมวยโลกช่อง8ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทครับของ WBA สมาคมมวยโลกสำหรับตำแหน่งครับจากขอบกับคนหันหลังนะครับเจอกับหน้าของเซอร์จิโอโมร่ายกที่3ครับจากขอบเริ่มเดินเบียดเข้าหาครับหลังจากที่2ยกแรกดูต้นยกเลยเป็นโมล่าที่เป็นฝ่ายเดินครับแต่ว่าคราวนี้จะขอบเดินแล้วครับหันหลังง่ายโดนตะวัดเข้าไปครับผู้สินต้องเตือนครับเตือนด้านของเซอร์จิโอโมล่า You don't want to upset the miracle man is now he's gone back to the conventional stance ถึงความหนักพลังกำปั้นเนี่ยดูแล้วจะขอบน่าจะได้เปรียบนะครับและความรวดเร็วคล่องแคล่วเนี่ยก็เป็นโมล่าครับเอาครับตัดลำตัวครับ 1-2 โมล่าครับขึ้นบนแล้วตัดลำตัวหมัดขวาแต่ว่ายังเฉยครับทางด้านของจาคอบกระแทกซ้ายไปครับจาคอบพยายามจะเบียดเข้ามาเอาละครับซ้ายลำตัวสปีดหมัดโมล่าออกได้เร็วนะครับAnd Mora, as he's backpedaling, he's shifting his feet from conventional. Thought about going southpaw and then spread himself up. Blasted away on Mora with a couple left hooks to the body and a double jab, and he comes upstairs with a powerful jab. น่าจะรู้พลังที่ส่งกำปั้นของแจ็คขอบอย่างดีนะครับโมราพยายามใช้ความเร็วนะครับไม่ปะทะพยายามอยู่วงนอกครับไม่เข้าติดนะครับไม่ให้ทางด้านของจะขับเข้ามาติดได้ That was the best punch of the fight for Sergio Mora. นะครับก็มียับซ้ายครับ in round number 3บนล่างครับรบกวนไปแต่จ้าขอบก็เดินเบียดเอาครับเนี่ยครับเปลี่ยนการ์ดครับเป็นคนเปลี่ยนการ์ดมวยได้เร็วนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติพอสมควรนะครับเซคิโอโมร่านี่ขอบเบียดติดเข้ามาครับมีฮุกซ้ายครับยังไม่เข้าตัดลำตัวครับด้วยซ้ายมาตัดลำตัวของจ้าขอบนี่ถือว่าออกได้หนักแล้วก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับครับเดินเบียดติดเข้ามาเนี่ยครับซ้ายโอ้โหสวนมาครับโดนเหมือนกันครับโมล่ายังเฉยก็บอกให้เข้ามาครับ This is what I like I enjoy this sort of ครับ1-2-3อ่ะเข้าเหมือนกันครับจะขอบโดนไปแต่ดูแล้วจะขอบโดนแล้วไม่สะเทือนนะครับไม่เหมือนกับโมล่าถ้าโดนโดนแล้วมีออกอาการมีช็อตครับจะขอบเบียดมาโอ้โหทิ้งขวาครับคอมไปนิดนึง
was Daniel Jacobs. จ้องเขม็งเลยครับทางด้านของจาคอบ Jacobs getting in. แล้วก็วนไปครับดูครับ In this third round, but Morris showing signs of life. ซ้ายขวาไปมาครับหลอกล่อให้จาคอบนั้น He's a crafty veteran. He's 36 years of age. He's been around the block. ไม่สู้ที่ซ้ายโดนอีกแล้วครับช่วงท้ายยก3ดูครับเอาให้อยู่ครับโอ้โหจาคอบโอ้ดูครับมาไม่เข้าครับโมราบอกมาครับผมพักสักครู่ครับเอาเลยครับชมกันต่อยกที่4ครับ The new lightweight champion Robert Easter Jr. การประกันแชมป์มิดเวทแดเนียลจาคอบพบกับเซอร์โมล่าโอ้โห3ยกที่ผ่านมาครับลูกหนักที่ต้องให้จาคอบครับความว่องไวให้โมล่าแต่โมล่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่เลยครับจะแจ้งดูจาคอบจะออกหมัดได้น้ำได้เนื้อกว่าครับผ่านมา3ยกนี่ยกที่4นะคุณผู้ชมครับเอาเลยครับข่าวนี้เนี่ยเป็นกลายเป็นทางจาคอบเจ้าของตำแหน่งเนี่ยเดินเข้าหาแล้วครับเริ่มจะมั่นใจครับกับพลังกำปั้นแล้วก็วันนี้ดูโมล่าเนี่ยหน้าหนักใจเลยพอสมควรครับคาโมล่าครับจิ้มครับขวาเก่งซ้ายมาต่อยไม่เข้าครับพยายามจะสวนดูครับจาคอบยิ้มครับมาเลยครับแม่ดูทรงแล้วทางด้านของจาคอบนี่ยิ้มเยี่ยมเลยครับคงกะจะขอโป้งโป้งเดียวเลยครับนี่ครับโป้งเดียวครับเข้าเต็มขมับครับแต่โมล่ายังทนได้ครับดูจากมุมมาคือถึงตรงนี้ดูเหมือนว่ามั่นใจว่าพลังกำปั้นของโมล่าไม่สามารถทำอะไรเขาได้แล้วครับผ่านมาแล้วปล่อยกาดสบายๆแล้วเดินเข้าหาเลยครับแกงขวาแน่นๆเลยครับโมล่าที่ถ้าจะต่อยทรงนี้แหมต้อง12ยกเลยนะครับในการหาจังหวะที่จะเข้าทำทางด้านเดนิลจาคอบเพราะลูกหนักนี่สู้ทางด้านของแจ็คขอบไม่ได้อยู่แล้วครับครับเดินเบียดติดมาครับยับซ้ายครับเข้าหน้าโมล่าเหมือนกันก็สวนมาเหมือนกันครับทางด้านของโมล่าครับด้วยหมัดยับซ้ายเบียดเข้ามาครับจาคอบต้องทำเหมือนเลยครับ29 years of age he'll be 30in February นะครับมามีถึง 3-4 หมัดครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าโอ้ล่ะดึงหลบสบายๆครับแจ็คอบ to reset ขยับก็รอยังผวาครับโมล่าโอ้โหวิ่งมากฮุกซ้ายครับคอมไปนิดเดียวครับแล้วก็มาเน้นๆครับตัดลำตัวเดินตัดเวทีมาโอ้ครับทิ้งขวาอีกทีนึงJacobs again trying to uncork the left ผิวออกหรือเปล่าครับเอาครับติดเชือกแล้วโอ้โหครับมาหน้าสะบัดแต่ว่าเฉยครับโมล่ายังทนได้แต่ขอบเบียดติดก็มาโอ้ตวัดซ้ายทีโดนครับโอ้ยังทนได้นะครับโมล่ายิงหมัดซ้ายโต้ครับชุดดีครับจาคอบโดนเนื้อเนื้อเลยครับโมล่าเอาครับทิ้งขวาทีนึงต้องกดไว้ก่อนครับอ่านี่ครับ30 seconds left ก็กรรมการเตือนนะครับ Now Mora realizes เอาละครับเดินเข้าหาบ้างครับโมร่า Pick up the pace here at the end of the fourth เบียดติดเข้ามาครับจาคอบโมร่าพยายามสกัดไว้ครับด้วยยับครับแหมครับแล้วก็ตัดลำตัวครับทิ้งขวามาโอ้โหโดนสวนมาอีกแล้วครับคือโดนแล้วผวาโดนหนักๆโอ้โหขาพับอีกแล้วครับล้มลงไปนับนะครับผู้สินเอาครับนับครับโอ้โหถือว่าเป็นน็อกดาวน์นะครับนับไปเลยครับถึง8โอ้โหมันอยู่ช่วงปลายยกครับหมดยกไปซะก่อนครับโดนไปแล้ว1นับครับพักกันสักครู่ครับเอาละครับชมกันต่อยกที่5ครับช่วงปลายยกที่4นะครับซาคิลโมร่านี่อยู่สุดลงไปให้ทางด้านของแกลลี่โรสโต้นับ8นะครับโอ้โดนนับไป1นับเลยครับซาคิลโมร่าว่ากันต่อยกที่5ครับซึ่งช่วงนี้ว่าเป็นช่วงปลายยกแล้วนะครับเอาละครับเรามาตามกันต่อนะผู้ชมครับแต่เขาก็เดินเข้าหาเลยครับมั่นใจในพลังกำปั้นแล้วก็คงได้เทสแล้วว่าหมัดของโมล่านี่เขาไม่กลัวแล้วครับอยู่ครับเบียดติดเข้ามาจิ้มยับซ้ายตัดลำตัวครับโยกเข้าหาเดินเบียดติดหน้าเยี่ยมๆโอ้โหดูครับยับซ้ายกระแทกเข้าหน้าครับของโมล่าโมล่าพยายามที่จะดูครับพลิกหนีออกไปครับมียับนำแต่เขาก็เบียดติดเลยครับเก่งขวารอโอ้โหดูครับทิ้งข้อมไปนิดนึงตวัดอัพคัดขวาก็ยังไม่โดนครับสวนมาครับ
ฮุกซ้ายของโมล่าหรือว่าก็ยังติดกาดของจาคอบแต่ he's so big and strong in anything that Mora throws แต่ลำตัวครับยับซ้าย Jacobs is pawing away or moving out of the way of it นะครับเดินคู่เดินตัดเวทีครับจาคอบ has a lot of skill แต่หลังแต่เชือกแกก็พลิ้วอ่อนนะครับโมล่า thoroughbred he's powerful ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับโดนหมัดขวาทุบไปทีนึงIt's like if you เดินตลอดครับจากพ้น2ยกมาแล้วครับทางจากครับ Kentucky Derby and lead horse gets out and has the lead comfortably and doesn't look back I mean that's what 2คนนี้สลับเปลี่ยนกะตลอดนะครับเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับ His skills and he's in the prime of his life เป็นมวยขวายแล้วสําหรับจากครับครับ He believes in himself He's a difficult opponent for any โมล่าทิ้งขวายาวครับไม่โดนครับJacobs back away. ขอบคุณมีส่วนครับด้วยฮุกขวา Chopping right hand. นะครับยับซ้ายครับเข้าหน้าของโมล่าขยับจะออกยังไม่ถนัดครับโมล่ายิงยับซ้าย Fighter that realizes ใส่สองหมัดซ้อนๆนะครับโมล่า Big financial ramificationsวิ่งขวาแล้วเปลี่ยนการต่อยฮุกซ้ายเลยครับจะขอบร้ายจริงBut huge for ครับกระแทกยับเข้าหน้าของจาคอบครับดูครับเบียดติดมาแกงขวาเลยครับกระแทกขวายังไม่ออกออกไม่เยอะครับแต่ออกมาแล้วได้ลุ้นตลอดครับออกมาก็ล้ำแม่ทางด้านของโมล่านี่มีเสียวนะครับทั้งคู่นี่จริงเป็นธรรมชาตินี่เป็นมวยถนัดขวานะครับแต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนการเป็นขวานำบ้างครับdue tomorrow night against Kell Brook ทําได้ดูเป็นธรรมชาติด้วยครับครับทางด้านของจาคอบตอนนี้เปลี่ยนเป็นมวยซ้ายเลยครับอ้าวแล้วครับไล่ทะลุงนะครับยิงหมัดชุดอัปเปอร์คัท Jacobs โอ้โหทางด้านของโมล่าโต้ได้ดีครับ2ลูกนี้อ้าวแล้วครับโอ้โหแลกกันคนละหมัดนะครับอ้าวแม่โดนนะครับแม่ทางด้านของโมล่าพยายามฟ้องนะครับบอกว่าเป็นลูกที่แจ็คขอบกดแล้วตัวเองล้มลงไปครับแต่ว่าทางด้านของแกลลี่โรซาโต้ไม่สนใจครับโดนไปอีกนับหนึ่งนะครับ2ยก2นับนะครับเซฮิโอโมร่าและเป็นช่วงท้ายปลายยกเหมือนกันด้วยนะครับครับผมพักกันสักครู่ครับโอ้โหปลายยกครับทางด้านของเซฮิโอโมร่าโดนไปอีก1นับนะครับแต่ว่าเจ้าตัวฟ้องว่าโดนเดนเน่จาขอบกดลงไปแต่ว่าทางด้านกรรมการไม่สนใจครับเมื่อนวมแตะคุณก็ต้องนับครับครับเป็นจังหวะเหวี่ยงแล้วบอลขออภัยครับทางด้านของนวมเนี่ยเข้าไปโดนที่ไททอยนะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้านะครับWe'll get back to that. ครับชมกันต่อเลยครับ End of ในยกที่6 This next round We are in the 6th get ได้ไป2นับนะครับเดเนียลจาคอบยก4ยก5ครับปลายยก2นับของจาคอบ Black and Blue is Daniel Jacobs is once again fighting with his ยกที่6Right leg out in front. He's in the southpaw stance. ครับโบล่ายกนี้ดูเหมือนจะไม่ถอยครับปักหลักยืนเลยครับหนึ่งสองเข้าหน้าของจาคอบด้วยThat has been นี่ครับไม่ถอยครับเลยขวาตัวโอ้โหแต่โดนซ้ายสวนมาที่ลำตัวครับขวาไปเลยครับ Jacobs pressing the action again Jacobs มาเป็นมวยซ้ายแล้วครับจากขอบเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาอีกครั้งหนึ่งดูครับเอาซ้ายกดค้ำไว้ครับ crouches down โอ้โหดูครับเดนเน่จากขอบถือว่าแปดไปปัดลำตัวครับต่ำไปนิดนึงครับโดนโต้เข้ามาเตือนSportsmanship between the two fighters. เข้ามาเหมือนเดิมครับจาคอบ They are sportsmen. สไตล์การชกตรงนี้นะครับถ้าเกิดกอล์ฟกินชนะเคลบูกได้วันนี้นะครับถ้าสั่งรอเลยกอล์ฟกินก่อนนี่นะครับเพื่อใช้บริการได้ครับเดี๋ยวจาคอบและก็ BBA มีคำสั่งออกมาแล้วด้วยว่าผู้ชนะของกอล์ฟกินต้องต่อกับผู้ชนะของคู่นี้ครับ Nice uppercut. He goes to work with the jab. ต้องบอกว่าแฟนมวยนี่ล้างตารอดูได้เลยครับผมทุกคู่เจอกันครับกอล์ฟกินright hook to the body แต่ยังไม่รู้ครับวันนี้ใครจะชนะนะครับเราตามกันต่อครับโมล่าครับพยายามที่จะปอกหมัดให้โอ้โหนี่ครับชิงขวาครับเฉียบนิดเดียวเอ้าโดนอะไรครับ Daniel Jacobs แต่เหมือนจะเจ็บนะครับร่างกายกลับมานี่ไม่เหมือนเดิมเลยครับโมล่า is in some troubleYou're hearing Andre Rozier telling you to finish him off. แต่ก็ยังพยายามฟ้องกรรมการนะครับบอกว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดจากการที่โดนหมัดของจาคอบเลยครับครับดูเหมือนแฮเดอร์ด้วยครับหัวเข่าซ้ายขาซ้ายครับแล้วก็เป็นการกลับมาโดยที่ไม่ได้อุ่นเครื่องเลยนะครับทางด้านของโมล่าเอาละครับตอนนี้จาคอบไม่สนใจเลยครับ Rosado, Gary Rosado separates them.
เดินเข้าหานะครับกะจะเก็บให้ได้ครับในยกนี้โดนหมัดขวาแล้วครับโมร่าต้องถอยออกไปตอนนี้โอ้โหใจขอบนิดเดินใส่เกียร์5นะครับยิงหมัดขวาDaniel Jacobs trying to finish off Sergio. Can he do so here? And Mora just throwing wildly. He's trying to survive. Got a shot on the left hook, followed by a right cross that has Sergio Mora in some deep trouble. Down goes Sergio Mora. From no, they're not calling it. They're gonna call it a push. เอาละครับลุยต่อครับจาคอบฮุกซ้ายอยู่ที่ว่าโมร่าจะทนไหวหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหจะขับบุกหนักเหลือเกินจับซ้ายนำเอาหูหมดยกครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาถึงยกที่7แล้วนะครับยกที่แล้วถือว่าแม้จะไม่มีการนับนะครับแต่ดูอาการของโมร่านี่โอ้โหน่าเป็นห่วงจริงครับนี่ครับโดนหมัดขวาแล้วก็แผลสายย่อยเลยครับล้มลงไปแต่ว่าทางด้านของกรรมการโรซาโต้ไม่นับนะครับเลยครึ่งทางของทั้งหมด12ยกนะครับตอนนี้ยกที่7ครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังแล้วโดนเยอะพอสมควรเลยนะครับ 2-3 ยกที่ผ่านมาครับทางด้านของเซอร์เกียวโมล่าโหจะยืนครบ12ยกหรือเปล่าครับนี่คือคำถามครับอ่าครับจาคอบเดี๋ยวติดเข้ามาเหมือนเดิมครับโมล่าครับอยู่วงนอกครับพยายามยับออกหมัดรบกวนให้มากที่สุดครับโอ้โหดูตรงนี้เนี่ยโดนไป2นับดูคะแนนณตรงนี้ตามหลังค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าถึงตรงนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับทางด้านของเซอร์เกียวโมล่าจาคอบเบียติดมาครับจาคอบวันนี้ก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีนะครับเพราะวันนี้เกนนาดีโกลอฟกินต่อยต้องประชันฟอร์มเลยครับโอ้โหนี่ครับโดนเต็มๆครับหมัดขวาตรงครับโมราจะลุกหรือเปล่าครับเจอรี่โรซาโต้นับไป7 8ยังไหวครับลุกขึ้นมายังยิ้มสู้โอ้โหน่าสนใจครับต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับจาคอบเดินเข้าหาแล้วครับไม่ออกหมัดมั่วครับเดินยัดนำเข้าไป149สายไม่โดนครับโมล่าพยายามเวียงหมัดโต้เหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่โดนแต่ขอบซ้ายนำอัปเปอร์คัตเอาละครับยิงเน้นๆครับหุกซ้ายลำตัวโอ้โหต่อยลำตัวหนักมากครับจาคอบล้วงลำตัวครับเพื่อให้เปิดการบวกกันแล้วครับโอ้โหล่วงลงไปแล้วครับหมัดขวาครับโอ้โหน่าจะเข้าลำตัวนะครับจังหวะนี้ครับby Daniel Jacobs โอ้โหนับที่2ครับในยกนี้ครับโมล่าโดนไปจะไหวไหมครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะด้วยครับยิ้มสู้ครับแต่ว่าจาคอบไม่สนใจเลยครับเดินเข้าหาJacobs หุกซ้ายลำตัว trying to bring an end to the night of Sergio Mora left hook หมัดขวาอีกแล้วครับโมล่าตอนนี้แห่เรียบร้อยครับ the corner has stopped it this one ยุติการชกไปเลยครับ it was complete and utter dominance เรียบร้อยครับปิดจ็อบลงได้อย่างสวยงามครับ The Miracle Man Daniel Jacob โอ้โหคลายความเรียกว่าข้องใจทั้งหมดแล้วแหละครับของ Ezekiel Mola กับไฟนี้ Daniel Jacob ครับเช็คบินยกที่7ครับโอ้นี่โดนเยอะจริงครับ Ezekiel Mola แล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่ากลัวครับของ Daniel Jacob ส่งสัญญาณไปหา Golovkin ครับผมโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับดูอีกทีนึงครับจังหวะบวกกันครับนี่ครับโดนขวาครับเข้าเต็มกรามเลยครับทิ้งตัวครับนับร่างของยกที่7แล้วดูครับนี่อีกนับหนึ่งครับโดน1-2ครับแล้วทนไม่ไหวครับดูครับนี่ครับขวาเข้าบริเวณขมับครับโดนเน้นเนื้อเลยครับเซอร์เกียวโมล่ากัดฟันแล้วนะครับที่จะยืนปักหลักแรกด้วยไม่ไหวครับวันนี้ก็ป้องกันตำแหน่งสำเร็จไปได้อีกครั้งนึงนะครับเป็นครั้งที่5เข้าไปแล้วครับเป็นครั้งที่4นะครับขอประทานโทษครับครั้งที่4ดูครับว่าไฟต่อไปนี่จะได้เจอผู้ชนะระหว่างโกลอฟกินกับเคบุ๊กเลยหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะมีไฟขัดตาทับอีกสักไฟหนึ่งนะครับGreat display of sportsmanship here between the two fighters. เข้าไปแสดงน้ำใจนักกีฬาครับ
It didn't go according to plan for Sergio.มีการสัมภาษณ์ก็รับกันไปรับกันมาพอสมควรครับก็ยอมรับเลยครับหน้าตาของซิกเกอร์โมล่ายอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีครับคือโดนหนักขนาดนี้แต่ดูจากสภาพดูจากอาการแล้วถือว่าไม่เท่าไหร่เลยครับครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมวยคู่เอกในวันนี้ครับเป็นคนนี้ครับเดเนียลจาคอบเอาชนะน็อกซิฟิโอโมราไปได้ครับในยกที่7ก็รวมทั้งหมดนะครับวันนี้ก็โดนไปทั้งหมด5นับครับสำหรับซิฟิโอโมราและผู้ชนะครับเดเนียลจาคอบครับด้วยเวลา2นาทีกับ8วินาทีในยกที่7ครับคาดเข็มขัดสีดำๆของ WBA ครับI'm here with your winner, Daniel the Miracle Man Jacobs. You wanted a definitive win. อันนี้ชาวโลกผู้ยิ่งใหญ่ครับที่ของสมาคมนี้ก็คือของสายกาแล็กซี่ครับผมเป็น UBA สมาคมบอลโลก First off, I have to take my hats off to Sergio Mora. เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเด็กไทยก็จะชิงอีกคนนึงนะครับก็คือนพพิธีพงศกรนะครับซึ่งซุปเปอร์แบนด์เวทของ WBA ครับ Sergio Mora. Big fight.This weekend in the middleweight division. ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงท้ายครับคู่นี้เรามาชมคู่ก่อนเวลานะครับก่อนที่คู่เอกจะชกกันไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮอเก้เซบาสเซียนเฮแลนด์พบกับอังเคิลเฮอร์เนนเดสนะครับเป็นพิกัดรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับทางด้านซ้ายมือนะครับกางเกงฟ้าล้วนนี่ก็เฮแลนด์ครับส่วนขวามือเฮอร์เนนเดสครับตอนนี้นะครับกลายเป็นคู่ของทาวิสฮอฟแมนนะครับทาวิสฮอฟแมนกับทางด้านของจอชทอมลีครับก็เป็นสัญญาณที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งมาให้เรานะครับเราก็มาดูครับว่าจะชกกันให้มันดูเดือดขนาดไหนนะครับAs Hyland trying to gather himself. Angel Hernandez, a veteran out of Gary, Indiana. As he's taking on the southpaw in Hyland. กำหนด10ยกนะครับ ดูครับ หมายแรกกันสนุกนะครับ Huffman กับ Dempsey. And the Argentine in Hyland.He's tried to weather this initial storm that he has been thrown in. โอ้ครับ 1-2 ครับเดินเบียดเข้ามาไม่หาแล้วพยายามที่จะตอบโต้นะครับ With a record of 27 wins. นี่ครับขวาตรงสวนมาครับโอ้โหแม่ออกอาวุธกันโอ้โหดูครับโดนครับโอ้โหหยุดเลยครับแต่ดูแล้วทางด้านของกราฟิกฝรั่งน่าจะขึ้นผิดนะครับกางเกงฟ้านะครับทางด้านของเซบาสเซียนเฮแลนด์ครับแล้วก็ฝ่ามือครับทางด้านของอังเคิลเฮอร์นันเดสครับกรรมการวันนี้ก็เป็นที่เอสเซเวสจูเนียร์ครับแต่เดี๋ยวยืนยันนะครับว่าคนหันหลังเนี่ยเป็นทางด้านของฮอเกสเซบาสเซียนเฮแลนด์นะครับเอาละครับเฮแลนด์ตัดลำตัวครับเบียดเข้ามาครับอังเคิลเฮอร์นันเดสเนี่ยคนที่ดูรูปร่างท้วมกว่าครับเอาละครับเฮแลนด์เบียดติดเข้ามาครับเมื่อสักครู่นี้ก็เล่นเอางงเหมือนกันเพราะว่ากราฟิกจากทางต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาผิดนะฮะขึ้นเป็นคู่รุ่นเฮฟวี่เวทนะครับใช่ครับโอ้โหโดนลำตัวครับล่วงลงไปแล้วครับเฮอร์นันเดสโดนตุ้ยไปลำตัวครับสถิติของเฮอร์นันเดสนะครับก่อนที่จะชกไฟนี้ก็ชนะ17แพ้ถึง18ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการล็อกเอาท์13ครั้งอ่านะครับโดนตัวหนึ่งนับเอ้าโดนมาซ้ายของเฮเลนเข้าไปครับบวกหมัดกันโอเคเซบาสเซียนเฮเลนนี่ปัจจุบันแหม่ลงไปอีกหนึ่งนับเลยครับทางด้านของเฮอร์นันเดสบอกว่าแหม่โดนหมัดทุบบริเวณท้ายทอยครับของเบนจี้เอสเซเบสซูเนียแต่ก็ไม่สนใจครับโดนไปอีกหนึ่งนับเกย์นี่แสบโซนจริงเฮอร์นันเดสโอ้โหคุมแรงงามจริงๆครับเฮอร์นันเดสหมดยกแรกครับโอเคเซบาสเซียนเฮเลนนี่ปัจจุบันเป็นรองแชมป์อันดับ1รุ่นมิดเดิลเวท WBC นะครับครับผมมิดเดิลเวท WBC คู่นี้ชก8ยกนะครับที่เรานำให้คุณผู้ชมได้ดูครับนี่เป็นยกแรกครับที่ผ่านไป out of Hernandez as he was
really taking some shots. ก็เดี๋ยวยืนยันกันอีกครั้งนึงนะครับครับกราฟิกมีทางสัญญาณส่งมาจากสหรัฐนี่ขึ้นผิดนะครับครับจริงๆคู่นี้ยืนยันนะครับว่าเป็นการชกระหว่างฮอเกอร์เซเบสเซนเฮลันกับอังเคิลเฮอร์นันเดสครับครับผมนี่ขึ้นยกที่2ครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นยกที่1นะครับมี1นับไปแล้วนะครับเฮลันครับนักชกบ้านจากอาร์เจนตินานะครับin better spirits in the corner of ฉายาเอลกอร์โชเดปิเก้ครับสำหรับเฮลันก็หวังจะเดินตามแชมป์โลกรุ่นพี่อย่างคาร์ลอสมอนซอนแล้วก็เซอร์กิโอกาเบรียลมาร์ติเนสนะครับในการที่จะครองแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทครับแต่ว่าวันนี้มาชกนอกรอบครับพิกัดรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับชมกันต่อยกที่2ครับนี่ครับอันนี้ของจริงเลยครับกำหนด6ยกนะครับไม่ใช่10ยกแล้วก็ขึ้นมาขู่เลยครับโอเคเซเบสเซนเฮลันพบกับเฮนเดสเอาเลยครับเฮนเดสโดนไป2นับครับตอนนี้กัดฟันสู้เลยครับหญิง1 2แหมขวาคล่อมไปครับโดนตุ้ยท้องอีกทีนึงแหมออกหมัดค่อนข้างกว้างครับเฮนเดสเอาละครับเป็นมวยซ้ายนะครับเฮเลนเดินเข้าไปหาอัปคัตยังไม่ถึงเอาครับยิงหมัดโต้มานะครับเฮอร์นันเดสวันนี้ก็กะจะพลิกล็อกน็อกเฮเลนไปได้ไม่แห่แต่ว่าไม่ไหวครับโดนซ้ายตรงหมัดนี้สายหน้าคงไม่ลุกแล้วล่ะครับโอ้ครับผู้ตัดสินต้องเข้ามาประคองเลยครับBenji Estevez has waved it off and Hernandez asking why was it waved off and that is Jorge Sebastian Highland as he goes ahead จบลงเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเหมือนจะสู้นะครับแต่ว่าโดนหมัดเดียวก็ลิเกเก็บฉากครับชมภาพใช้ครั้งนึงครับ Jorge Sebastian Highland that straight left boom right ทะลุกาดเข้ามาโดนเต็มๆเลยครับแล้วปีกตามดูครับซ้ายครับสั้นๆไอ้ยังครับโอ้โหหวาดการเข้ามาครับเข้าเต็มกรามเลยครับเฮอร์เดเดสสายหัวบอกนี่ครับมันเจ็บหมัดหลังกับไททอยนะนี่ครับโอ้โหเต็มคำจริงๆครับครึ่งปากครึ่งจมูกคือเหมือนโดนเหมือนจะอ้านะครับว่าหมัดขวาตามที่เข้าบริเวณไททอยแต่จริงๆแล้วลูกน็อกดาวน์นี่เป็นหมัดซ้ายนะครับแล้วก็เนี่ยผู้สินเรียกว่าโบกมือเลยครับบอกว่าหยุดเลยครับknockdown and Angel Hernandez came to fight but tonight it was not to be ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคเซบาสเซียนเฮเลนครับนี่เป็นคู่ประกอบรายการนะคุณผู้ชมครับที่เรานำให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันนะครับย้อนกลับไปดูคู่เอกของเราในยกอวสานนะครับเซเคียวโมล่าทางด้านของเซเคียวโมล่ากับเดนิเอลยาคอบก็ให้ดูกันเต็มอิ่มเลยครับการถ่ายทอดศึกมวยโลกวันนี้ครับของช่อง8ของเรานะครับและอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับ9โมงเช้าก็ศึกสำคัญนะครับถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟนะครับถ่ายทอดสดจากสังเวียนเดอะฟอรัมอิงเกอร์บุกแคลิฟอร์เนียครับคาร์ลอสคูเอดาสป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท WBC กับเอลช็อกโกลาติโต้ครับโรมันกอนซาเลสใช่ครับวันนี้ติดตามรายการมวยดีๆครับแบบนี้ที่ช่อง8ของเราครับช่วงเช้าติดตามมวยโลกเลยครับช่วงหัวค่ำนะครับมวยไทยตัดเชือกวันนี้ครับ19:20 นก็มันตื่นเต้นเร้าใจครับและครับพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับจะมี UFC 203ครับซิเป้มิวซิสป้องกันแชมป์เฮฟวีเวท UFC กับอลิสเตอร์โอเวอร์ดรีมครับใช่ครับและก็ถ้าใครเป็นแฟนมวยปล้ำครับพรุ่งนี้ได้พบกับ CM Punk แน่นอนครับพบกับมิกกี้กอร์และดูครับนี่ครับเป็นไฮไลท์ของคู่เอกครับเดนเนียลจาคอบกับเซคิโอโมร่าครับหมัดขวานี่ทำเอาโมร่านี่โอ้โหไปมาครับแล้วก็กอดแต่ว่าทางด้านของกรรมการที่ยังไม่นับครับมาชมยกอวสานครับนี่ครับเราให้คุณผู้ชมได้ชมยกอวสานของคู่เอกของเราครับจากขอบกับโมล่านะครับยกที่7ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครับของจาคอบ160ปอนด์ครับเป็นเวทของ WBA สมาคมมวยโลกเรียกว่าก่อนหน้านั้นโมล่านี่โดนนับมา2นับนะฮะในยกที่4ยกที่5อันนี้ยกที่7ครับย้อนกลับมาดูยกอวสานอีกครั้งหนึ่งภาค2ของทั้งคู่ครับคราวนี้ก็คงจะไม่ติดใจอะไรแล้วครับสำหรับเซอร์เคียวโมล่าดูครับทางด้านของจาคอบนี่ก็ถือว่าใจเย็นนะครับเดินเข้าหาไม่เร่งไม่รีบไม่ออกหมัดมั่วครับกะเอาเนื้อๆเน้นๆยิงซ้ายแย่ครับโอ้นี่นะครับหมัดขวาตรงครับเซอร์เคียวโมล่าMora is in
a heap of trouble ใจของเซอร์กิโอโมราครับยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับทุกคนนี้โดนเยอะจริงครับ standing up is Sergio Mora and Daniel Jacobs is looking to close the show and he could do it in impressive fashion here Jacobs bending down looking for his openingจะออกฝาแต่ไม่มั่นใจจริงครับอัลคาสายไม่โดนก็คือโมราก็พยายามสู้ครับ couple left hooks and now Jacobs with Mora against the ropes ดูครับดูจังหวะวินาทีทองของเดนนี่จาคอบครับ followed by a right ทั้งลำตัวสลับไปหน้าครับ hooks coming ถึงเวลาฉายนี่ฉายเป็นชุดครับ variety of raise by Daniel Jacobsดูครับแต่ว่าโมราเนี่ยกล้าบวกครับนี่ครับพอบวกกันก็ผลก็เป็นอย่างนี้นะครับคือหนีไม่ออกครับต้องกัดฟันบวกสู้ครับแต่สุดท้ายความหนักครับสู้ไม่ไหวครับแล้วมีส่งซีนให้กับพี่เลี้ยงเหมือนกับว่าเขายังไหวครับจะสู้ต่อมีที่ใหม่ทีนครับเคอร์รี่โรซาโด almost telling him you we're not going to give you much more จ้องเข้ามาเลยครับไม่เปิดโอกาสให้กับโมราเลยครับ trying to bring an end to the night of Sergio Mora left hooksAnd now the corner is waving it off, and the corner has stopped it. This one is over. It was complete and utter dominance for Daniel Miracle Man Jacobs. He is now 32-1 and retains his WBA middleweight championship. That is 12 straight victories by knockout. Jacobs looking impressive by every stretch of the imagination. นี่ครับก็เข้ามาเล่นกล้องนะครับชมภาพช้าครับอีกครั้งหนึ่ง And what a performance out of Daniel Jacobs. Boy, oh boy, he went out there. And let's take a look at some of the work here.It was a barrage of punches that brought an end to the night of Sergio Mora. ซ้ายขวาครับ A left hook to the body and then he just really picked up the pace. And we're watching Daniel Jacobs หลายมุมนะครับคุณผู้ชมครับ A right hand that landed on the chin ของโมล่า And then Mora went down. And the corner. เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงท้ายครับนำคุณผู้ชมกับเข้าสู่ช่วงท้ายของการถ่ายทอดนะครับถึงมวยโลกช่อง8ของเราครับวันนี้ครับคุณมรุตครับต้องบอกว่ามวยทุกคู่ที่จบไปสนุกสนานตื่นเต้นพอสมควรทีเดียวสนุกกันทั้ง2คู่นะครับเดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันกันอีกครั้งนึงนะครับคู่แรกนะครับชิงแชมป์ไลท์เวท IBF ที่ว่าครับโรเบิร์ตริสเตอร์จูเนียร์เอาชนะคะแนนริชาร์ดคอมมี่ไปได้อย่างไม่เป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็คู่เอกซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับเดนนิสจาคอบก็โอ้โหโชว์ความโหดสมราคาครับก็5นับนะครับแล้วก็น็อกเอาท์เซกิโอโมราไปในยกที่7ครับหายข้องใจครับสำหรับโมราจากนี้ไปดูแล้วไม่น่าจะมีภาค3แล้วนะครับผมฟอร์มแบบนี้คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันเหมือนเดิมครับศึกมวยโลกของเรานะครับทางช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์โรมันกอนซาเลสครับแก่งเล็กขยับรุ่นขึ้นมาเจอกับคาร์ลอสคูเอดาสครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นคู่มวย5ดาวนะเขาว่ากันว่านะครับเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่นับจากฮูเบโต้กอนซาเลสพบกับไมเคิลคาบาฮาเลยทีเดียวนะครับสุดยอดพรุ่งนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับทางช่อง8นะครับ9โมงเช้าเรามีนัดกันนะครับผู้ชมครับวันพรุ่งนี้สำหรับการศึกถ่ายทอดศึกมวยโลกช่อง8วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ขอบคุณ Toyota Revo ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับคุณมรุตคงประดิษฐ์และผมสรุตวิทูนิตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไฮลักซ์รีโวแกร่งจริงเนื้อจริง